เดี๋ยวแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงสติสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวครับผมห่างหายไปนานเกือบ2ปีมารีวิวหนังไทยแฟนเดย์แฟนกันพันเดียวแฟนกันแค่วันเดียวแฟนเดียวแฟนกันแค่วันเดียวมันเป็นหนังเรื่องแรกของค่าย GDH ย่อมาจากมันมีไอ้ Gross Happiness อะไรสักอย่างเงี้ยจำได้ด้วย Gross Happiness อะไรสักอย่างกำลังลุ้นอยู่จำได้ไม่หมด Gross นี่อะไรไม่รู้ Growing อะไรสักอย่างจำไม่ได้ Gross นี่แปลว่าขยะขยะนู้น Gross คือไปหมดไม่แต่ยังมีเขาอยู่คล้ายๆคล้าวๆอะไรอย่างเดี๋ยวไปเรื่องสั้นก่อนไหมเรื่องสั้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังกันยาวๆเรื่องสั้นก่อนนะจ๊ะเด่นชัยเจ้าหน้าที่ไอทีสุดเนิร์ดผู้จะมีตัวตนในสายตาพนักงานคนอื่นเมื่อเวลาคอมพิวเตอร์มีปัญหาเท่านั้นไม่มีใครสนใจแม้แต่จะจำชื่อของเด่นชัยจนเขาแอบน้อยใจอยู่บ่อยๆจนวันที่เขาได้ไปซ่อมปรินเตอร์ให้หนุยมาร์เก็ตติ้งสาวคนสวยผู้จดจำชื่อจริงของเขาได้เด่นชัยตกหลุมรักความน่ารักและจริงใจของหนุยที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนมีตัวตนขึ้นมาแต่ก็ทำได้เพียงเฝ้าเก็บรายละเอียดและเฝ้าดูแลเธออยู่ห่างๆเพราะรู้ดีว่าหมาอย่างเขาคงได้แค่แง่มองเครื่องบินแต่แล้วเมื่อบริษัทของเด่นชัยพาพนักงานไปเอาติ้งที่ฮอกไกโดเด่นชัยได้ขอพรกับระฆังแห่งความรักให้เขาได้เป็นแฟนกับนุ้ยแค่วันเดียวก็ยังดีโชคชะตาเล่นตลกเมื่อนุ้ยประสบอุบัติเหตุจากสกีจนหมดสติพอนุ้ยฟื้นกับมีอาการโรคความจำเสื่อมชั่วคราวที่เรียกว่าโรค TGA ซึ่งเป็นโรคความจำเสื่อมที่จะมีอาการอยู่แค่1 วันเท่านั้นเด่นชัยคิดว่านี่เป็นโอกาสเดียวที่คนอย่างเขาจะได้ใกล้ชิดกับนุ้ยเขาตัดสินใจสวมรอยหลอกนุ้ยว่าทั้งสองเป็นแฟนกันและอยู่เที่ยวต่อเพียง2 คนเด่นชัยตั้งใจจะพานุ้ยไปเที่ยวทุกที่ที่เธออยากไปในฮอกไกโดใช้เวลาสุดพิเศษของเขาและเธอในฐานะแฟนแม้ว่าจะเป็นการเป็นแฟนกันแค่วันเดียวก็ตามเขารู้สึกพี่เนี่ยหนังเรื่องเนี้ยตอนจะไปดูเนี่ยพี่รู้สึกเฉยๆเพราะว่าพูดตรงๆมันคือหนัง GDH อ่ะGDH เดิมนะมันก็คืออย่างนั้นอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้อะไรมากส่วนตัวแล้วกวนมึนโฮสำหรับพี่ก็ถามว่าชอบไหมก็ชอบแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบอะไรขนาดนั้นก็คือดูก็ดีไม่ดูก็ได้แต่ว่าน้องไทยเขาอยากดูพี่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยงั้นก็ลองไปดูก็เลยไปดูชวนแฟนไปดูด้วยชอบนะโอเคเลยแม้ว่าหลายๆครั้งเขาเหมือนกับว่าพยายามบิ้วเหมือนกันนะใช้เพลงใช้อะไรเยอะพอสมควรหรือพยายามที่เล่าอย่างหลังแต่พอเราเห็นชื่อผู้กำกับปั๊บเราเห็นชื่อคนเขียนบทแล้วเราเห็น GDH มันคือ GTH อย่างเงี้ยมันอยากด่าแม่เลยไม่ใช่หนังค่ายนี้มันก็สไตล์นี้แหละเนี่ยมันก็คือสไตล์เขาพี่ก็เลยมองว่ามันโอเคอยู่เป็นแฟนหนังรักอยู่แล้วไหมพี่ท็อปไม่ใช่ฮะแต่เรื่องนี้เป็นไงแต่ชอบเรื่องนี้ชอบนี่คือบอกอะไรได้บางอย่างนะเนี่ยอีกนิดนึงที่มีช็อตที่น้ำตาซึมด้วยพี่ท็อปนี่น้ำตาซึมพูดเลยว่าน้ำตาซึมมึงดูหน้ามันหันน้ำตาซึมเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยเล่าอะไรมาที่พีก็ปกติเป็นคนไม่ชอบหนังรักอะไรมึงชีวิตมึงไม่มีความรักต้องมีความรักอยู่แล้วเย้กูตายแล้วกูตายขึ้นหน้าเมียตัวใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวกูทำหัวแบบเฮ้ยหน้าแดงมันเป็นเลยวะนั่นแหละก็ดูได้แต่พอดูแล้วเนี่ยรู้สึกแบบว่าเหมือนเข้าไปในเรื่องเลยโอ้อ๋อเหมือนตัวกูกำลังเป็นอย่างนั้นอยู่อ่ะเข้าใจไหมซึ่งตอนยิมตอนเด็กๆก็เคยประสบปัญหาในชีวิตอย่างนั้นเหมือนกันแอบชอบใครสักคนมันก็ต้องมีกันบ้างอะเนาะมีทุกคนมีแอบชอบใครสักคนนึงแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนมองอยู่ไกลๆห่างๆเนี่ยคือชีวิตกูเลยน้ำตาจะไหลนะกูตอนนี้มันตื้อความรู้สึกผมคือเรื่องนี้มันกูดูแล้วแต่ว่ามันเหมือนหนังกูเหมือนกันอ่ะเพราะว่าในเรื่องเนี้ยความรู้สึกว่าพระเอกมันเป็นสต็อกเกอร์เลยสต็อกเกอร์เนี่ยหมายถึงพวกแบบเหมือนคลั่งศิลปินอะไรเงี้ยคลั่งแบบคลั่งสต็อกเกอร์มันเหมือนกับเขาเรียกว่าคอยตามแอบดูคอยสืบทุกอย่างคอยแบบรู้ทุกอย่างของเขาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมว่าในเรื่องพระเอกตัวเด่นชัยมันก็เป็นอย่างเนี้ยสต็อกเกอร์มันติดนิดๆนะแล้วมันจะพอรู้สึกโอ้โหมึงหนังมึงตอกย้ำเหลือเกินมึงบี้ให้กูรู้สึกว่ากูไม่มีหวังโอเคกูรู้แล้วอะไรประมาณนั้นหนังค่อนข้างเล่นกับใจของคนแบบว่าคนมีความรักได้โหดีพอสมควรเลยล่ะ ดีถึงขั้นดีมากเลยนะเพราะอารมณ์ดีด้วยความที่ถ้าเราอินกับแบบนี้นะผมว่าโอเคอยู่ถ้าเกิดมึงหน้าหล่อๆมึงคงไม่อินอ่ะไม่รู้นะเขารู้สึกพี่อ่ะคือถ้ามึงหน้าหล่อๆมึงอะไรมึงอาจจะไม่อินถ้าพี่เป็นคนที่จีบคนง่ายแบบแป๊บเดียวนะคนแบบคนสนใจหน้าตาพี่ดีพี่อาจจะมองว่าเรื่องนี้แบบเอ้ยมันไม่ใช่คืออาจจะแบบไปสนุกกับตลกกับอะไรพวกนั้นไปไงกับคอมเมดี้กับอะไรพวกนั้นแต่ถ้าเกิดเรื่องดราม่าเรื่องความรักเลยพวกเนี้ยอาจจะไม่อินเท่าพวกกูพวกเนี้ยไปดูหน้ากูด้วยดูด้วยคือดูหน้าพวกกูน่าจะอินในหนังแบบนี้ไงพูดง่ายๆคือโดมปกรณ์ลำดูน่าจะไม่อินใช่น่าจะไม่อินโดมน่าจะไม่อินหนังเรื่องนี้ใช่มันต้องแบบคนเพราะว่าโดมปกรณ์ลำจะอยู่ในฐานะของคุณท็อปไม่ใช่ไอเด่นเข้าใจไหมใช่ประมาณนั้นแต่กูชอบนะเรื่องนี้คือการเล่าเรื่องก็โอเคคอมเมดี้ก็โอเคเขาไม่โอเคอยู่ในระดับที่พี่ว่าโอเคไม่เลอะเทอะจนเกินไปใช่ไหมแล้วก็หนังมันอาจจะยาวนิดนึงถ้าไปดูตอนแรกก็โอ้โห3 ชั่วโมงหนังก็ยาวอยู่แต่ว่าสนุกเรื่องเนี้ยชอบเลยละเรื่องนี้พูดถึงเนื้อเรื่องเข้ามาเรื่องก็คือชอบกันหมด3คนแหละมากน้อยแค่ไหนเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวไล่กันไปเรื่อยเนื้อเรื่องก่อนใช่วันนี้ขอให้ไอพีเริ่มหน่อยดิเพราะกูลืมกูรู้นานแล้วเช็ดแล้วเดี๋ยวพี่เริ่มให้ก็ได้หนังเนื้อเรื่องเนี่ยก็บอกอยู่ว่าหนังเรื่องนี้เวลาเราเห็นใบปิดเนี่ยเด่นชัยมันจะเหมือนเป็นตัวเดินเรื่องเลยแสดงโดยใครแสดงโดยพี่เต๋อชันทวิทย์พี่เต๋อชันทวิทย์ไม่รู้เหมือนกันเต๋อชันทวิทย์เขาบอกว่าเขาลงทุนเพิ่มน้ำหนักลงทุนทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่ช็อตนึงเห็นพุงนั่นพุงเขาจริงใช่ไหมพุงเขาจริงนั่นคือไอที่ไว้มาก็เพื่อช็อตนั้นอ่ะใช่เพราะช็อตอื่นมันใส่เสื้อกันใส่เสื้อหนาๆด้วยไม่เน้นพุงอะไรช็อตอื่นมันเน้นเหนียงคือมันไอช็อตถ่ายพุงก็จริงแต่มึงเช็ดหน้าอยู่ไงกูเลยไม่ค่อยเห็นไงกูว่าตานี่หรือเปล่าอะไรงี้ไม่เป็นไรหรอกคือที่เขาตั้งใจจะออกคือออกตรงหน้าให้ออกหน้าบานๆหน่อยแล้วก็ไปทำผมเยอะๆมาอีกหล่อฟันไอ้ฟันนั้นก็หล่อนะทำบล็อกฟันขึ้นมาก็เห็นว่าฟันเกแบบดูไม่ใช่เต๋ออะเรื่องเนี้ยพูดทางการพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเขาบอกว่ามันเป็นความต้องการของพี่โต้งกับพี่เต๋อเลยว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วต้องไปหล่อฟันแล้วต้องนั่งแก้กันเขาบอกว่าฟันสังเกตอยู่ฟันนี่กูเห็นบ่อยมากเขาบอกว่าฟันเนี่ยต้องแก้หลายด้านมากนะหลายด้านหมายถึงไอ้ฟันเขี้ยวนี่เอาออกมาหน่อยดีกว่าพอไปออกมาหน่อยปั๊บพี่ว่าลงเหมือนตอนแรกอะไรเงี้ยเขาขยับเงี้ยเขาไปดูสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์พี่โตมาแล้วแบบว่าเฮ้ยเขาใส่ใจรายละเอียดดีซึ่งพี่ว่าโอเคแล้วตัวเรื่องเนี่ยอย่างที่บอกคือมันเดินเรื่องด้วยเด่นก็คือตัวพี่เต๋อเรื่องมันก็เริ่มเล่าขึ้นมาเลยทุกอย่างจะเห็นผ่านเด่นชัยหมดนะว่าเพราะตอนแรกเขาจะให้เราพอจะรู้ว่าเด่นชัยเนี่ยความรู้จักกับตัวละครนี่ใช่เด่นชัยทำงานบริษัทเป็นไอทีก็จะมีกลุ่มเพื่อนอยู่ 3-4 คนหาอยู่กูชอบตาก็ประมาณเทือกๆนั่นนะคือประมาณเดียวกันเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของไอทีเนี่ยตามบริษัทเนี่ยมันก็โอเคอยู่อาจจะดูคลีเช่นิดๆแต่ว่ามันด้วยความที่คาแรคเตอร์มันแสดงออกมาทั้งเรื่องแล้วมันโอเคพี่มองว่ามันเป็นคาแรคเตอร์จริงอ่ะเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์จริงๆที่มีอยู่จริงๆผมมองว่าไอหน้าตาส่วนหนึ่งไอหน้าตาที่พี่ท็อปพูดมาฟันไปหล่อมาใส่แว่นบ้างอะไรบ้างมันอีกส่วนหนึ่งแต่การแสดงกูเชื่อเรื่องแม้การแสดงทั้งท่าทางทั้งกริยาเชื่อหมดเลยไงผมเลยไม่มายเลยพี่เต๋อบอกว่าแกไปฝึกกระพริบตาจะสังเกตว่าเวลาแกพูดอ่ะแกจะแบบมีจังกระพริบตาที่ให้รู้ว่าไม่มั่นใจอ่ะแกบอกว่าแกไปฝึกกับพวกจิตวิทยาเลยนะยากนะแกต้องคีปอย่างนี้เลยเวลาเล่นคือกูดูอ่ะกูไม่รู้สึกว่ากูดูเต๋อเลยดูใครไม่รู้ว่ากูดูเด่นชัยอ่ะจริงๆกูรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องได้จริงมันต้องแบบโอ้ท่าทางมันต้องได้หน้าสีท่าการพูดเนี่ยจังหวะการพูดเนี่ยการพูดจะดูเป็นแบบคนไม่มั่นใจเลยใช่มันจะดูรู้เลยว่าคนไม่มั่นใจซึ่งกูก่อนหน้ากูจะมาทำเนี่ยกูก็ไม่มั่นใจเนี่ยจริงๆคือส่วนหนึ่งที่แม่งกูรู้สึกว่ากูดีมากเลยกูมาทำตรงนี้แล้วรู้สึกว่ากูมั่นใจมากขึ้นเรื่องหนังจริงๆตัวตอนแรกๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตัวเปิดคาแรคเตอร์ใช่ตัวเต๋อทำงานในบริษัทแล้วพอรู้ว่าเขามีเขาเรียกอะไรวะเป็นคนที่บกพร่องทางด้านมนุษยสัมพันธ์น่ะไม่ได้มนุษยสัมพันธ์บกพร่องน่ะกำลังจะบอกนี่อยู่คือพูดไม่เก่งพูดกับคนแล้วชอบพูดผงผางบางทีโดยไม่ได้ตั้งใจไงด้วยความที่แบบกูจริงจังเกินไปชีวิตอะไรประมาณนั้นโมเมนต์อย่างเงี้ยตอนแรกๆเราก็จะยังไงวะมันมีซีนชัดๆที่น้องเขามาขอบคุณไงพี่เด่นชัยครับขอบคุณมากเลยที่ทำคอมให้คอมลื่นมากเลยอ๋อก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าน้องคุณจะทำเองเลยใช่แอบดาแต่น้องแค่นี้เด็กอนุบาลก็ทำได้อะไรเงี้ยซึ่งแบบ มึงไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้พี่มองว่าตัวคาแรคเตอร์เด่นชัยนี่คาแรคเตอร์แล้วนะตัวคาแรคเตอร์เด่นชัยเนี่ยมันไม่ใช่คนที่ปากหมาเว้ยแต่มันแค่ไม่เข้าใจมันบอกแล้วไงที่มันอยากได้ปุ่มกดที่หน้าผากอยากให้คนพูดตรงมันแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนต้องพูดอ้อมในความคิดมันอะในตัวมันอะทุกคนพูดอ้อมเหมือนชวนไปเที่ยวจริงๆไม่ได้อยากชวนมารยาทไม่ได้อยากชวนก็บอกเลยก็ได้ว่าไม่อยากชวนหรือเปล่าไหมมันแค่เป็นคนอย่างนั้นไงมาชวนเป็นมารยาทไม่ไปก็ดีนะเนี่ยซึ่งจริงๆเลยพี่ก็เลยบอกว่ามันเป็นบุคคลที่สกิลในการเข้าสังคมเขาไม่ดีไม่มีสกิลทางด้านมนุษยสัมพันธ์ตอนแรกมันมีจุดหนึ่งกูแบบนั่งขำแล้วคือไปดูเนี่ยมันจะมีช่วงที่อยู่ดีเพื่อนสาวโทรมาเพื่อนเก่ามา10 ปีโทรมากูคิดเลยกูนั่งอยู่แบบกูนั่งไปดูผู้หญิงแหละแล้วกูนั่งแล้วกูขำเลยคือก่อนหน้าจะเข้าลงคุยกันอยู่เรื่องไอ้คนเฮ้ยเธอเคยมีเพื่อนโทรมาหาบ้างไหมอะไรเงี้ยอยู่ดีก็โทรมาแล้วนี่ก็เกิดกันในหนังพอดีเลยอยู่ดีโทรมานั่งโอ้น่ารักแล้วแต่ว่าเฮ้ยเธอสนใจงานไหมกูฮาเลยแต่ก็พูดตามล็อกกันนะเว้ยตามล็อกของทุกคนที่ถูกสอนมาแต่ว่าเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอาชีพเป็นไงสมมติตัดต่อเหนื่อยไหมอ่ะอยากไปเรียนด้วยจังเลยอ่ะสอนหน่อยได้ไหมอยากอ่ะตอนนี้ได้เงินเดือนเท่าไหร่หรอจะเป็นอย่างเงี้ยบล็อกเดียวกันหมดเลยเฮ้ยเรานี่ปกตินี่มันน้อยไปเปล่าเพื่อนน่าจะลองมีงานเสริมนะเพื่อนเคยบอกเว้ยพอครับพอดียังไม่อยากจริงเหรอได้รถได้เลยนะไม่ครับพอดีครับผมพอดีกับทุกอย่างครับไม่ได้ดิเราต้องชีวิตเราต้องเดินต่อไปเงี้ยกูเคยอยู่มีคนมาชวนกูอย่างนี้บอกว่าชีวิตกูกับเพื่อนกูเนี่ยมักจะทำพวกขายตรงกันพวกนี้เยอะไอ้เจมก็ด้วยใช่ไอ้เจมนี่แหละชวนบล็อกนี่ไหมบล็อกไม่มาบล็อกชวนกูไปอย่างนี้แหละเฮ้ยยิ่งมึงกินข้าวบอกว่ากินข้าวไม่เคยชวนกูกินข้าวอยู่ดีชวนกูกินข้าวเฮ้ยไปนั่งร้านกาแฟกันไหมว่ากูไปสักพักเย็นแม่มาเป็นเย็นแม่แฟนเลยเฮียพี่แฟนเฮ้ยมึงดูดิเฮียตอนนั้นกูก็เลยพูดไปสั้นๆว่ากูรวยแล้วจบจุดแม่ใครมากูรวยแล้วไอ้เฮียนั่นแหละก็ตลกดีเขาเรียกว่าเสียดสีสังคมนิดนึงเมื่อกี้เรื่องของพี่จะพูดบอกว่าพี่โต้งเนี่ยเป็นผู้กับอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถที่ดีมองว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีในผู้กับคือแกจะเรฟเฟอเรนซ์แน่นมากแล้วสิ่งที่แกเอามาเล่นน่ะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสุดๆเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะพี่มากก็ดีเห็นป่ะมุกที่แกเล่นหรืออะไรที่แกอยู่ในหนังแกมันจะแบบใกล้ตัวสุดๆน่ะแต่มันใส่ถูกจังหวะไอ้พวกนี้ไม่พอนะเรฟเฟอเรนซ์ดีไม่พอผมมองว่าบทเขาเขียนดีบทต้องเขียนให้ธรรมชาติสัดๆแล้วเวลาส่งเรารู้เลยว่าพวกนี้มึงมันอ่านหมดมึงแบบว่าพูดออกมาจากปากแบบเหมือนกับว่ามึงท่องจนมันติดในหัวแล้วมันแบบว่าอยู่ในหัวเราคิดว่ามึงต้องเล่นไปทางนี้นะแล้วทุกอย่างดูธรรมชาติหมดเลยแม้แต่คนข้างๆตัวประกอบเนี่ยพวกเพื่อนพระเอกบ้างเพื่อนนางเอกบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพวกนี้ธรรมชาติมากหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันกลืนไปหมดแล้วนะธรรมชาติไปหมดแล้ว acting อ่ะ GDH เลยประมาณนี้นะ GDH นั่นแหละเขาประมาณนี้นะเท่าที่พอดูมาก็โอ้พี่เต๋อเขียนบทดีมากนะเรื่องนี้บอกไว้เลยว่าระดับหนังไทยของเรื่องนี้นะไปดูกันเรื่องอื่นต่างกันเยอะมากเรื่องบทนะเรื่องบทอย่างเดียวนะโอ้ต่างกันเยอะมากเราจะรู้เลยว่าอีกเรื่องนึงเนี่ยมึงท่องอีกเรื่องนึงมึงพูดออกมาจากใจจากปากจริงๆอันนี้พี่มองว่ามันเป็นด้วยอย่างนี้ไหมด้วยที่พี่โต้งเนี่ยพี่โต้งบรรจงเนี่ยเขามีทัศนคติที่ว่าตัวพี่โต้งบรรจงเองเนี่ยเดิมเนี่ยเขามีรายได้กับการทำโฆษณาเป็นหลักนะแล้วเขาบอกว่าการทำหนังเขาเนี่ยคือเขาจะทำเฉพาะเรื่องที่เขาอยากจะดูเท่านั้นเขาใช้คำเนี้ยคือหนังที่เขาจะทำเนี่ยเขาต้องอยากดูถึงเขาจะทำเขาก็เลยหนังพี่โต้งอ่ะมันเลยแบบ 2-3 ปีทีไงเขาเรียกว่าแพชชั่นไงใช่แพชชั่นมีแพชชั่นจริงๆอ่ะมีแพชชั่นจริงๆกูถึงจะทำเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วคนที่ทำแพชชั่นจริงๆผลงานมันก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยเรื่องมันก็เนี่ยพอกูจำไม่ได้ปุ๊บเย็นมากมึงไปทะเลไม่จะบอกว่ามันใช้เวลาเปิดตัวละครให้เรารู้จักว่าใครเป็นใครอยู่สักระยะหนึ่งแต่มันจะเน้นที่เต๋อเยอะมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่พี่รู้สึกแปลกแต่ว่าพอมันจบไปแล้วมันก็โอเคดีฉากที่แฟนมันแท้มันเหมือนมุกว่ะใช่มันเป็นมุกไงมันทำให้พี่นึกถึงแบบอารมณ์ประมาณฟรีแลนซ์มันพระเอกมโนแบบภาพมาอะไรเงี้ยมันเหมือนมุกเฉยๆมันเหมือนไม่มีก็ได้แวบแรกเห็นแล้วพี่แบบโอ้อะไรวะอ๋อแต่พอมันแล้วมันก็โอเคพอผ่านไปมันเป็นมุกตลกเป็นอะไรมันก็โอเคนี่กูลืมไปแล้วนะเนี่ยถ้ามึงไม่พูดอ่ะกูลืมไปแล้วว่ามีแฟนมันแท้เพราะว่าที่พูดถึงฉากเนี่ยเพราะว่าพอจบซีนนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะเปิดตัวพี่ ท็อปตุ้ยพี่ท็อปตุ้ยนั่นแหละพี่ท็อปพี่ท็อปนั่นแหละเขาชื่อท็อปดูท็อปนั่นฮะแล้วดูท็อปนี้นะเช็ดแม่หน้าพี่ตุ้ยมาเทียบเลยพี่ตุ้ยชื่อธีรพัฒน์ใช่ไหมกูชื่อธีรพัฒน์เลยเย็ดท่านอย่างนี้ได้อยู่กันไม่คืออย่างนี้ตอนแรกเนี่ยก็ไปเจอตัวเต๋อเนี่ยไปเจอนางเอกแล้วไปเจอเพราะว่านางเอกเนี่ยจะให้มาซ่อมคอมซ่อมคอมแล้วก็พอมาซ่อมปุ๊บเขาจะมีการพูดหยอดเล็กน้อยนิดนึงพูดกันว่าอะไรวะเรื่องปีเรื่องอะไรครับอัปเดตคอมพิวเตอร์อะไรคอมช้าไงพระเอกกับเธอพูดแบบพูดศัพท์เทคนิคมันก็ต้องรอปีต๊อกปีติ๊กครับปีติ๊กมันซอฟต์แวร์มันจะดำกว่าดีกว่าอะไรอย่างนั้นหน้าก็เวิร์นอะไรนะพระเอกมันก็แบบตีปากตัวเองทีนึงปั๊บในอัธยาศัยดีนะมันเป็นตัวละครตัวเนี้ยมันคือฝั่งตรงข้ามนั่นแหละแล้วหลังจากวันนั้นเต๋อก็สต็อกเกอร์มาตลอดเลยเป็นแฟนพันธุ์แท้ไงแฟนพันธุ์แท้ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ที่ว่าไปนั่นแหละก็คือสต็อกเกอร์ทุกอย่างรู้ทุกอย่างทำทุกอย่างถ้ามองในแง่ความจริงแล้วมันโรคจิตนะฮะกูก็เป็นกูโรคจิตกูยอมรับถ้าเรื่องผู้หญิงกูค่อนข้างโรคจิตแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยด้วยความที่เขานำเสนอกูชอบอย่างหนึ่งคือเขานำเสนอเรื่องโรคจิตแต่ว่าคนดูว่าน่ารักอุ้ยน่ารักคนนี้รู้หมดเลยติดตามคนนี้คนรักนางเอกเลยน่ารักเขาทำให้ดูน่ารักนะแต่จริงๆแล้วนึกภาพว่าสมมตินางเอกเนี่ยมีคนมาจองที่จอดรถให้ตลอดมีคนอยากได้อะไรปั๊บก็แฮ็กเข้าคอมเอาของมาให้คือสมมติมึงอยากกินเนี่ยวันดีคือดีมันอาจจะงัดตู้มึงแล้วเอาขนมมาใส่ในตู้นึกภาพไหมเพราะมึงอยากกินมากหากินไม่ได้ง่ายเรื่องนี้มันสามารถออกเรื่องจริงผ่านจอได้เลยคือเรื่องเนี้ยเราจะเห็นว่าเป็นสต็อกเกอร์จริงน่ารักก็จริงแต่ตอนสุดท้ายเขากลับมาเล่นเหมือนกันนะโอ้โหที่มึงทำมันนี่มึงโรคจิตปะเนี่ยนางเอกจะเริ่มรู้สึกแต่ก่อนหน้านี้เราก็จะมีเรื่องตรงที่ว่านางเอกเนี่ยเริ่มรู้จักกับคุณท็อปคุณท็อปอยากไม่ใช่ท็อปนี้นะท็อปนู้นท็อปนี้รู้ท็อปตุ้ยพี่ตุ้ยท็อปนี้รู้เรื่องเลยผมมานี่รอเลยเชื่อว่าถ้าเป็นชีวิตจริงน่ะผู้ชายเนี่ยคือในฝันของผู้หญิงถูกไหมรวยหล่อมีลูกมีเมียแล้วก็ไม่สนเนี่ยเลยในฝันเป็นตรงข้ามกับชีวิตฐานะทางชีวิตมั่นคงแล้วหล่อด้วยเป็นหัวหน้าด้วยเป็นอะไรด้วยเป็นหัวหน้าด้วยเจ้าของบริษัทโอ้โหมึงแค่ตะฉี่หีรอเลยอันนี้นั่นแหละเลยชอบฉากนี้นะฉากที่เดินพาไอ้คุณนุ้ยเนี่ยเข้าออฟฟิศไปคุณนุ้ยออกไปออฟฟิศไปชวนไปกินข้าวแล้วเห็นในสภาพในออฟฟิศทุกคนแม่งเมากันหมดอ่ะนั่นคือเรื่องจริงนั่นอ่ะทุกคนแม่งมองกันเลยเหมือนแคทเมียเหมือนแคทมันเมียแคทดีแล้วแต่เห็นเด่นชัยแม่งยืนอยู่คนเดียวเรื่องที่บอกไงและนี่คือรางวัลของผู้ชนะครับตัดชื่อแล้วก็เห็นพี่ท็อปเดินมาจังหวะหนังมันเป็นอย่างนั้นชอบอย่างหนังเรื่องนี้แม่งมันปล่อยนิ่งเยอะด้วยความปล่อยนิ่งผมอยากให้ทุกคนรู้จักคำว่าออกบวชหมายถึงการกระทำที่เขาเรียกว่ากระอักกระอ่วนมึงแบบพูดกันไม่ถูกมึงเคยเจอไหมเพื่อนที่มึงไม่สนิทน่ะแล้วมึงแบบวันนี้มึงว่าไงเข้าใจเลยมันจะแบบพูดกันไม่ถูกมันจะแบบเข้าใจดีแล้วเขาเล่นด้วยความที่ช่วงแรกๆนะปล่อยเยอะมากปล่อยเยอะเราจะเห็นรีแอคสองคนเนี่ยมึงรับกันไปรับกันมาคนขำนะไม่ต้องเล่นใหญ่ไม่ต้องตึกโป๊กตลอดเวลาคนขำเพราะว่าพวกมึงไม่รู้จะพูดอะไรกันขำเพราะความกระอักกระอ่วนในเหตุการณ์นั้นอะไรพวกเนี้ยอยากให้เข้าใจตรงนี้คนไทยน่าจะแบบเล่นมุกแบบนี้เยอะจริงมุกแบบนี้ฝรั่งเล่นเยอะนะแล้วพี่มองว่าที่มันได้ตรงเนี้ยเพราะว่าเขาเปิดตัวละครเร็วเริ่มรู้จักกับตัวละครเร็วเราเริ่มรู้ว่าไอคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้พอมันไปเข้าในโมเมนต์อย่างเงี้ยคนเลยเริ่มเก็ตแล้วไงว่าสองนี่เป็นอะไรก็มันก็เลยขำพอหลังจากนั้นเขาจะบอกให้รู้ว่าเฮ้ยพี่ตุ้ยกับนางเอกเนี่ยชื่ออะไรนุ้ยกับท็อปเนี่ยเขาเริ่มแบบเฮ้ยมีความสัมพันธ์กันแล้วนะเริ่มไปเห็นชัดขึ้นว่าเฮ้ยสองคนนี้มันเหมือนเป็นแฟนกันเป็นอะไรกันเนี่ยใช่เริ่มเห็นชัดแล้วนะว่าสองคนนี้มีการให้ดอกไม้กันมีอะไรอย่างนี้นึกออกไหมก็เริ่มเห็นชัดแล้วก็จะมีงานเลี้ยงที่ว่าจะให้โบนัสท้ายปีไงงานเลี้ยงพระเอกก็ไปยืนบนกำแพงเลยเนี่ยตอกย้ำความเขาเรียกว่าความ invisible ความมองไม่เห็นอะไรเนี่ยตอกย้ำเข้าไปว่าชอบเวลาตอนคนเดินมาแล้วแบบอุ้ยตกใจต้องแต่งเหี้ยมันมุกไปแล้วไม่เห็นมันจะมีเพื่อนมาแต่งด้วยเหมือนกันไอ้คนอ้วนทีมไอทีอ่ะมันเป็นกำแพงหมดเลยถ้าดูล้อเลียนนิดนึงล้อเลียนว่าพวกนี้แบบไม่มีคนเห็นหรอกไม่มีตัวตนในสังคมอะไรประมาณนั้นตรงนั้นมันจะมีช็อตนึงนั่นเองเลือกเสื้อแล้วมันจะเห็นปลาตอนนั้นกูเห็นตั้งแต่ครั้งแรกแล้วกูเห็นครั้งแรกมันมีเขาเรียกว่ามันตอนหลังเราไปเฉลยไงแล้วผู้หญิงข้างๆถามกูว่าเฮ้ยมันเห็นตอนไหนบอกอ๋อตอนในปาร์ตี้ตอนนั้นกูสังเกตไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ ตัวพี่ตุ้ยเขาประกาศว่าเราจะไปฮอกไกโดกันเป็นงานเป็นโบนัสของบริษัทนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปตัดกันไวมากผมไปฮอกไกโดไปฮอกไกโดฟุบก่อนถ่ายรูปมารถแล้วอะรถที่รถอะถ่ายรูปรวมที่ฮอกไกโดใช่ไปฮอกไกโดปุ๊บแพนปุ๊บมาถ่ายรูปรวมฮอกไกโดเลยไปเลยเรียบร้อยก็เร็วไวมากก็เร็วไงก็ไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องแบบยืดเยื้อก็โอเคใช่ไปแล้วเราก็จะพอไปเห็นไอ้ตัวไอ้เด่นชัยไปกระโดดต้องโยกข้างหลังนางเอกก็อยู่ข้างหน้าคุณท็อปเขาจะเล่นมุกนะเล่นแบบมีมายากลอะไรเงี้ยอีก3 2 1ชอบเพราะนั้นพอเริ่มมาฮอกไกโดเนี่ยคือหนังเขาพยายามจั่วให้ไอเด่นคือแพ้เขาพยายามกดคือหลังจากที่เรารู้จักเด่นแล้วคราวนี้หนังมันจะเริ่มกดเด่นให้แพ้ท็อปนี่คือหนุ่มรอนะเพอร์เฟกต์สุดแต่ก่อนหน้านี้เราจะรู้แล้วว่าคุณท็อปมีลูกมีเมียแล้วใช่ก่อนหน้านี้ผมชอบอย่างนึงเฉลยไว้ก่อนไม่ต้องไปเป็นรอเป็นพอดทวิตเที่ยวโน้ตบุ๊กไงโน้ตบุ๊กคุณท็อปไงจำได้ป่ะใช่โน้ตบุ๊กคุณท็อปคือตัวเด่นชัยมันจะรู้แล้วก็จะมองเห็นผ่านเด่นชัยว่าอ๋อนางเอกเนี่ยคบกับคนมีลูกมีเมียแล้วนะอะไรอย่างนี้ตอนนั้นกูก็แอบคิดในใจทำไมอ่ะผู้หญิงมึงเป็นอะไรอะไรนี้เขามาไปเล่นเหมือนกันชอบตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวคุณท็อปเหมือนที่พีว่าไปมีไปเล่นมายากลอะไรนี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดหน้าตาดีอะไรเงี้ยกูบอกแล้วมันอยู่ที่หนังหน้าไอ้เหี้ยมันเล่นมายากลในหนังมันก็เทียบให้ดูมันก็ไอ้นี่ไงมันเรียกกันเองที่ว่าอะไรนะมันเรียกคุณชายกับเนียงชื่อเล่นน่ารักแบบแทนกันไงปกติคนไทยง่ายๆก็คิดอะไรไม่ออกก็อ้วนไม่ก่อนอ้วนพ่องแม่งตัวอย่างแห้งเลยบางตัวอ้วนเล่นอะไรอ้วนหรือเปล่าหมูกับบีบีหมูแต่ไม่ได้บอกอ้วนนะแต่หมูกับบีบีพี่เท่าไหร่พี่เท่าอ้วนคุณด่าเขาเลยเรียกอ้วนกันเลยน่ารักดีไม่อ้วนแฟนมันไม่อ้วนด้วยมึงเรียกเขาอ้วนไม่ใช่แฟนเรียกพี่ว่าอ้วนก็เรียกแฟนว่าคนดีจู้ปิกาจู้จู้เขินฟินกูไม่มีแฟนใช่ไหมมันก็คือเขาต้องการให้ตอกย้ำแหละว่าเฮ้ยไอเด่นเนี่ยมันแพ้มันไม่มีทางเป็นไปได้มันไม่มีหวังหรอกเพราะนั้นเราจะเห็นในเด่นเนี่ยตามดูตลอดเวลาเป็นสตอกเกอร์เหมือนเดิมแต่ชัดเจนเลยนะคราวนี้ชัดเจนมากก็มึงส่องแบบที่ไกลๆห่างๆคือมันจะเหมือนกับโรคจิตถ้าเป็นหนังฆาตกรโรคจิตยังได้เลยเรื่องนี้เป็นฆาตกรโรคจิตคือทุกช็อตเนี่ยที่เราเห็นตัวนางเอกชื่ออะไรนะนุ้ยกับท็อปเนี่ยอยู่ด้วยกันมึงจะเห็นไอ้เหี้ยเด่นชัยนั่นอยู่ข้างหลังจะเห็นเป็นลางๆอยู่ถ้าใครสังเกตเนี่ยบางฉากไม่เห็นชัดก็จะเห็นเบลอๆนะใช่เห็นเบลอๆรู้เลยว่าไอเด่นชัยมันยืนอยู่ข้างหลังตอนแรกเขาจะพูดอย่างหนึ่งนางเอกมีความฝันว่าอยากไปดูเทศกาลหิมะในญี่ปุ่นมันจะเป็นคีย์เรื่องหลักเหมือนกันว่านางเอกเนี่ยอยากไปมากเป็นความฝันเลยก็ว่าได้อยากไปเล่นสกีชอบอ่ะมันชอบมากไม่ใช่อยากเล่นสกีเขาอยากไปเทศกาลหิมะอยากไปดูสักเหมือนเป็นเทศกาลที่สักครั้งในชีวิตอยากไปเห็นน่ะอยากไปเห็นมันก็จะมีเรื่องราวที่ว่าเมียคุณท็อปมาเซอร์ไพรส์กับมายากลที่คุณท็อปเล่นเซอร์ไพรส์ตัดเซอร์ไพรส์กว่านั้นมากับลูกแล้วทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับจะรู้นึกออกไหมเหมือนกับตัวนุ้ยกูจะพูดมิ้วทำไมกูจะพูดมิ้ววะชื่ออะไรเขาชื่อมิ้วเหรอชื่อจริงเขาไม่เด็กกูไม่ชื่อมิ้วไอ้เหี้ยนุ้ยเขารู้สึกว่าเหมือนเขาจะรู้อยู่แล้วว่ายังไงว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่มันแอบซ่อนมันอยู่แบบไม่ได้มีการปฏิกิริยาตกใจรู้สถานะตัวเองว่าใช่รู้สถานะตัวเองว่ากูเป็นเมียน้อยเข้าใจเขาหนังพยายามจะสื่อตอนแรกๆนะการจะเสือมันไม่ใช่เมียน้อยอาจจะเป็นกิ๊กเล็กๆอะไรเงี้ยไปทำมาเริ่มรู้ไงพอเด่นชัยเห็นรูปปั๊บอ๋อโอเคเป็นเมียน้อยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอะไรมีโมเมนต์ที่แบบว่าตัวเด่นชัยคอยปกป้องบ้างคอยอะไรบ้างคอยแบบแอบทำไหมมันจะมีซีนหนึ่งที่มันไปนั่งในโรงอาหารนั่งในโรงอาหารแล้วไอ้นุ้ยมันมาช้าสุดปวดหัวมันแกล้งมาปวดหัวแกล้งปวดหัวคือไม่อยากเผชิญหน้าไงใช่ไม่อยากเผชิญหน้าแกล้งว่าปวดหัวไอเด่นชัยก็เลยกูเสนอตัวอยู่ดีไปนั่งพึ่งเลยเพื่อไม่ให้นางเอกมานั่งใช่พี่กล้าพูดว่าพวกมุกแบบเนี้ยจังหวะแบบเนี้ยถ้า ถ้าไม่ใช่ GPS และไม่ใช่พี่โต้งมันตรงก็จะไม่ได้แบบนี้พี่ว่าความคิดพี่อันนี้คิดเรื่องกันว่ามันอยู่ที่จังหวะมากรู้ป่ะไหมมันเป็นมันเป็นโมเมนต์แบบคือมันเป็นธรรมดาเลยอ่ะมันคือจังหวะของคนเล่าล้วนๆแหละคือเรื่องพวกนี้นะบอกเลยทำหนังเนี่ยทุกวินาทีมันต้องคิดนะที่มันจะอยู่ในแผ่นหนังเนี่ยมันต้องคิดหมดเลยแล้วหลังพวกนี้จังหวะเดินนะมึงต้องเดินตรงนี้มึงต้องมันเขาเรียกว่ามันมีการจัดวางทุกอย่างหมดแล้วแล้วเรื่องนี้เขาจัดวางมุกแทบทุกมุกอ่ะดีหมดเลยนั่นเองก็จะไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องเผชิญนะไม่ต้องเผชิญหน้าแต่ว่าเราเจอเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเดิมเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณท็อปกำลังจะมีน้องนะครับเจตั้งชื่อน้องว่าอะไรดีครับเบนเทนครับเบนเทนมุกไอ้กูลืมแล้วเบนเทนมีพีเยสอยู่ในเยสเนาะนึกออกไหมถ้าเกิดเรามาอยู่ในฐานะคนที่เขียนเหมือนกูเขียนได้เราให้เด็กเนี่ยเด็กมันจะพูดว่าอะไรเบนเทนครับเหมือนกูเนี่ยต้องไปอยู่ในหัวเด็กนั่นแล้วกูก็เบนเทนครับนึกออกไหมแล้วเด็กคนนั้นถึงพูดออกมาซึ่งทุกอย่างเนี่ยอยากจะให้เครดิตพวกนี้เยอะๆผมมองว่าพวกนี้มองข้ามไม่ได้มันเล็กๆน้อยๆมากว่ามันโอเคมันเล็กๆน้อยๆมากมันเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่บางทีถ้าพี่ท็อปทำหรือใครทำหรืออะไรทำบางทีอาจจะลืมคิดมันกูจะใส่หลอกอะไรได้หลอกอะไรให้เด็กดีวะซึ่งผมว่ามันยากพวกนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนแล้วพี่มองว่าไอ้ตรงนี้ส่งผลให้เราคิดตรงนี้ได้ดีขึ้นด้วยเรื่องประสบการณ์ใช่ประสบการณ์มันจะส่งผลให้เราคิดตรงนี้ผมเลยอยากยกนิ้วให้คนเขียนมากไม่รู้ใครเขียนผมไม่ได้จำพี่เต๋อใช่ไหมแล้วใช่ไหมพี่เต๋อเป็นคนเขียนอีกแล้วใช่ไหมชูฮกเลยพี่คือเนี่ยพี่เต๋อเขาต้องคือมึงจะเขียนตัวที่อะไรมึงก็ต้องเข้าไปอยู่ในตัวนั้นแล้วมึงก็ลองดูดิถ้าเขาพูดมากูจะพูดอะไรวะอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนั่นแหละมาต่อที่พี่นุ้ยนั่งอยู่แต่แม่งได้ยินหมดเลยพอได้ยินปุ๊บกูเริ่มดราม่าแล้วเดินออกร้องไห้คราวนี้มันจะเฉลยจุดหนึ่งละไอ้พระเอกก็เป็นสโตเกอร์ตามอยู่อ่ะคุณนุ้ยออกไปข้างนอกกับปิดประตูตามตลอดไม่คือพระเอกอ่ะความคิดของพระเอกคือกูรักผู้หญิงคนนี้กูต้องดูแลกูต้องตามติดชีวิตคุณนุ้ยเป็นเอฟซีเอาง่ายอยากให้คุณนุ้ยอยู่ในสายตากูตลอดเวลาเหมือนเป็นความโรคจิตนิดนึงอ่ะพอมาตรงนี้ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าที่เราเห็นมานั่นเป็นระยะเวลา3ปีแล้วนะ3ปีเลยอ่ะพระเอกก็ชอบอยู่ตลอดพระเอกก็ชู้ก็ชอบอยู่อย่างนั้นอ่ะ3ปีใช่โอ้โหถึงมันนานมากเลยนะตอนแรกกันนึกก็แบบมันแค่ไม่กี่เดือนกูชอบตรงที่เขา3ปีผ่านไปกูชอบตรงนี้ตรงที่เขาไม่ต้องขึ้นมาอย่างเงี้ยปุ๊บ3ปีผ่านไปคือเรารู้ผ่านตัวละครพี่ชอบนะผ่านได้หรอกเนี่ยพวกเนี้ยมีการพูดออกมาปุ๊บอ๋อมาก่อนตรงเนี้ยพี่อีกอย่างนึงที่พี่ชอบเพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าพี่เป็นผู้กำกับหรือพี่เป็นคนเล่าเรื่องเนี่ยพี่ก็ชอบที่จะทำร้ายตัวละครแบบนี้อย่างตัวละครเด่นชัยเราจะเห็นหลายๆครั้งที่ นางเอกรังเกียจเด่นชัยช่วงแรกๆอ่ะมันจะแบบพอจะลงลิฟต์ปั๊บอ๋อลืมของค่ะลงก่อนเลยอะไรหลายๆอย่างอ่ะพี่รู้สึกว่าตอนแรกๆมันแบบมันตอกย้ำแบบว่าเฮ้ยไอ้เฮียนี้มันขี้แพ้จริงๆอ่ะแล้วเรารู้สึกอินกับโมเมนต์ตรงนั้นจริงๆว่ากูก็เคยเป็นลงลิฟต์เนี่ยเจอสาวที่ชอบปั๊บจะมือสั่นอุ๊ยแล้วแบบว่าพอเขาไม่ขึ้นลิฟต์เราก็เลยไม่ถูกจะมาเพราะว่ากดรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยมีโมเมนต์แบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ากูเป็นคนเล่าเรื่องอ่ะกูก็จะทำร้ายตัวละครแบบนี้ซึ่งมันดีนะโมเมนต์มันดีเจ็บนะเว้ยโอเคมันเจ็บนะเว้ยที่พี่พูดถึงตรงเนี้ยไอ้เมสเสจตรงเนี้ยมันจะทำให้พี่น้ำตาซึมตอนหลังด้วยมันส่งผลถึงกันทั้งเรื่องไงเขาบิ้วมาไงประมาณนั้นหลังจากนี้ก็พระเอกเนี่ยตั้งแต่มาเนี่ยอเจนดาเดียวตั้งแต่มาญี่ปุ่นอเจนดาเดียวคือตามนางเอกจะตามติดมากชีวิตนางเอกเป็นอะไรนะจะมีอยู่โมเมนต์หนึ่งที่ตัวนุ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกันรับไม่ค่อยได้ที่แบบเฮ้ยมีลูกแล้วอะไรอย่างนี้แล้วเหมือนกับมันมีโทรมาบอกว่าเครียดทำไมรอพี่ได้ไหมแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ก็เลิกแล้วใช่เดี๋ยวพี่ก็เลิกแล้วอะไรมันจะเป็นอย่างนี้คือทั้งสองคนตัวนุ้ยกับคุณท็อปเนี่ยพูดกันว่าที่ทำงานเนี่ยจะสมมติอยู่เที่ยวแค่4วันเราจะอยู่เที่ยวต่ออีก2วันโดยเที่ยวกันแค่2คนแต่พอเมียมาแล้วปั๊บเนี่ยก็ต้องกลายเป็นเที่ยวกับเมียนุ้ยก็เลยต้องอยู่อีก2วันนั่นคนเดียวอารมณ์แบบจองโรงแรมไว้แล้วไงทุกอย่างไว้แล้วก็คือแค่อยู่เที่ยวเฉยๆนุ้ยมันก็เลยแบบเสียใจมากตัดสินใจคิดฆ่าตัวตายตอนนั้นเนี่ยคุณท็อปกับเมียไปแล้วนั่งรถไปข้างบริษัทเลยไปหมดเลยตอนนั้นทิ้งไว้นั่นแหละลืมฉากหนึ่งฉากที่พระเอกไปสั่งระฆังมันคือกิมมิคหลักของเรื่องเลยไอ้ระฆังเฮียนี่แหละตัวเด่นชัยก็เลยขอไปว่าอยากให้เป็นแฟนกับคุณนุ้ยเนี่ย1วันก็ยังดีตัวมันน่ะด้วยความที่มันเป็นแบบ คือจะว่ามันถ่อมตัวก็ประมาณนั้นในความรู้สึกของตัวมันอ่ะมันรู้สึกว่าถ่อมตัวคือมันเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ขอสักวันนึงเถอะวะมันเหมือนกับว่าขอเป็นแฟนคุณนุ้ยวันนึงก็ยังดีอ่ะกิ้งนั่นแหละก็เป็นที่มาของเรื่องราวการแค่วันเดียวเป็นกิมมิคหลักของเรื่องมันก็จะอารมณ์คล้ายๆกับพวกไอ้50 First Day อะไรพวกนั้นแหละเรื่องแม่งก็มีกิมมิคหลักอ่ะซึ่งหนังรักแบบนี้ผมชอบมันดูมีอะไรดีมันดูมีอะไรมากกว่าฉันรักเธอเธอรักฉันเราเอากันเธอยึดกันเราไม่ยึดกันอะไรประมาณนั้นมันก็มากกว่านั้นดีแล้วก็หลังจากเนี้ยก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่านางเอกเนี่ยตะกี้ก็เครียดมาแล้วคุณท็อปมีลูกอีกแล้วคนเดียวไม่พอมีลูกอีกคนคือเอาไงอยากก็ยังไม่อยากแหวนก็ยังใส่อยู่แล้วคุณท็อปก็เหมือนกับว่าก็รับปากฉันกลับไปฉันสาบานว่าจะเอาแหวนวงนี้ออกจากมือฉันให้ได้จำได้ป่ะคุณท็อปจะพูดอยู่แล้วมันเหมือนกลายเป็นแบบว่าการมาเที่ยวครั้งเนี้ยมันเหมือนคำมั่นสัญญาว่ากลับไปฉันจะได้แต่งงานแล้วแต่มีลูกเพิ่มอีกก็แสดงว่าแต่งไม่ได้แน่ๆประมาณนั้นนางเอกก็เลยท้อแท้ต่อแต่น้อยใจเหลือเกินแล้วนางเอกก็เลยไปฆ่าตัวตายตอนแรกนึกว่าจะเล่นสกีสูงกาบเดินอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงไม่ใช่เอามาคิดฆ่าตัวตายเหรอโดนตาหลังไงนึกว่าแบบกาบแบบไปเท่ๆเพื่อเอาไม่ใช่ฆ่าตัวตายแหละคือว่าไปเป็นวิดีโอแล้วซึ้งแล้วก็เพลงขึ้นแล้วก็มันจะไม่ใช่หรอนะเราจะเห็นในตัวเด่นชัยมันพยายามตะเกียกตะกายไปเล่นไม่เป็นไงที่ชอบไอ้นี่ดีนะซีนที่หลังจากตะเกียกตะกายปั๊บมันจะเป็นสโลเป็นที่โรงพยาบาลเห็นพายุหิมะเห็นคนแบบสโลเดินไปเขาเรียกว่าโหที่มันเหมือนกับหนังอีกแล้วที่พี่ชอบเพราะว่านึกภาพโฆษณาไทยประกันชีวิตมันเหมือนกับลุกไปหลุดไปที่โฆษณาไทยประกันชีวิตอาจจะได้แกนทำโฆษณาเยอะพอสมควรมันจะตัดมันประมวลภาพไงเร็วๆว่าโอ้นี่เขาหากันแล้วนะคือกิมมิกเนี่ยเขาคงเขียนไว้แหละพยายามหานางเอกจนมืดอะไรประมาณนี้นึกออกไหมหาไม่เจอสักทีจนมาเจออะไรประมาณนี้เขาจะเขียนก็จะมีคนบอกว่า It's too much street but they find herแปลเป็นไทยว่าเจอแล้วอยู่นะตรงนี้นิดนึงผมแอบเหมือนจับผิดแหละอันเนี้ยเหมือนจับผิดเราไม่ได้อะไรหรอกคืออารมณ์มันเหมือนกับว่าไอคนญี่ปุ่นเนี่ยวิ่งมาบอกเฮ้ยเจอแล้วแต่อยู่ตรงข้างหน้านึกสภาพว่าเจอแล้วปุ๊บเนี่ยไปเจอสภาพแม่งนางเอกกำลังนอนอยู่บนที่ไม่หิมะเลยคือมึงไม่ช่วยก่อนหรือไงวะคือมึงเจอแล้วเนี่ยมึงช่วยนางเอกก่อนไหมพาไปโรงพยาบาลแล้วพาพระเอกไปเราบันทางมาดูศพมาดูแล้วอันนี้ไปถึงเนี่ยเจอแล้วไปเรียกพระเอกมาพระเอกก็เรียกมาช่วยรอพระเอกก็รอพระเอกรอพระเอกเหมือนเขาเรียกว่าก็นิดนึงนิดนึงอ่ะอยากให้มันเป็นแบบเฮ้ยอารมณ์แบบพระเอกมาช่วยประมาณนั้นนิดนึงอันนี้กูจับเพชรไม่มีเลยหรอกหลังจากนี้เนี่ยพยาบาลเลยหมอก็จะอธิบายว่าเนี่ยเราก็จะเจอไอ้หมออีกคนนั้นอ่ะกับเบรนอะไรอย่างหมอบอกมีปัญหาทางสมองเขาก็จะอธิบายเรื่องแต่ว่าจะเป็นแค่ one day แปลกมากแต่ว่าเขาเรียกว่ารู้ตัวเองพอสมควรว่าโลกนี้มันโคตรแปลกเลยนะมันมีแค่วันเดียวอะไรนี้เพราะว่าอากาศชื้นด้วยอากาศแบบทำให้แบบเขาจะกลัวเราไม่เชื่อนิดนึงยันแบบอินเสิร์ต Google หน้าให้ดูกูเดี๋ยวมึงไม่เชื่อเรื่องว่าอินเสิร์ตหน้า Google ให้มึงโลก GDH ก็จะรู้ว่านางเอกเนี่ยเป็นโรคความจำเสื่อมระยะสั้นๆแล้วก็แต่ในเทรลเลอร์ไม่บอกนะมึงจะไม่จำวันนี้ได้มึงจะจำวันนี้ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องบอกทำไมมันเหมือนแบบรับทีก็แบบอ้าวมึงจะจำวันนี้ไม่ได้อะคือพี่มองว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ประเด็นหลักคือมันไม่ต้องบอกก็ได้มันรู้ตอนควรจะไม่ต้องบอกดีแล้วเพราะรู้สึกผมถ้ามึงบอกมันใช่แต่พี่ชอบง่ายไปชอบตอนที่แบบมันเซอร์ไพรส์อ่ะเฮ้ยอ้าวพี่อ่ะอย่างนี้ก็ฟรีเลยแต่เนี่ยมันก็ฟรีมันก็เล่นฟรีเลยทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเย็ดไปเลยเย็ดฟรีถ้าเป็นมึงคงเย็ดนุ้ยไปแล้วอ่ะอย่าพูดดังเดี๋ยวแม่งดูอีกแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือพอจะรู้เลยว่ากิมมิคเนี่ยนางเอกจะลืม1วันวันเนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บจะลืมหลังจากหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาลืมไปแล้ววันนี้ความทรงจำกลับมาไอ้1วันนั้นน่ะก็จะหายไปแล้วจะมีผลวงอย่างนึงคือเรื่องก่อนหน้านี้ 3-4 ปีจะจำไม่ได้อารมณ์นั่งทำแมชชีนมาจากอดีตมาใส่ร่างตัวเองอะไรเงี้ยจิตวิญญาณหลุดมานั้นค่อนข้างเขาเรียกว่าค่อนข้างสะดวกสำหรับพล็อตเรื่องนี้ครับอันนี้คือผมมองว่ามันสะดวกสำหรับพอดอาจจะมีก็ได้โลกที่เนี่ยกูไม่ได้ไปเซิร์ชเลยหรอกโลก TGH มีจริงๆมันมีคนหนึ่งในเคสที่เป็นจริงๆที่เขาเป็น reference แล้วมีข่าวก็คืออันนั้นเขาลืมไปเป็นเดือนเลยแต่ความทรงจำหายไป6ปีย้อนหลังมันก็ค่อนข้างสะดวกสำหรับเด่นชัยที่แบบกูเข้าไปโดยแบบนั่งเองหัวโล่งๆกูเข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่ต้องรู้จักใครไม่ได้รู้จักพี่ท็อปไม่ได้รู้อะไรนึกออกไหมโล่งกูสบาย1วันครับที่กูแอบไปเป็นแฟนได้เลยตัวพระเอกก็เลยพยายาม เข้าไปเป็นแฟนกันอีกก็บอกไปเลยว่าเฮ้ยผมแฟนเห็นโมเมนต์ตรงนี้พอสมควรที่นางเอกเนี่ยแรกๆก็ยังรับไม่ได้ว่าเออเป็นแฟนจริงเหรอเออจริงเหรอแบบอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยนึกออกไหมอย่างเงี้ยสภาพอย่างเงี้ยแฟนกูเหรอก็เราจะได้เห็นเด่นชัยอยู่พักนึงตอนที่นางเอกบอกว่าไม่เอามึงได้ไหมตอนที่ตรงข้ามถนนนะแล้วอยู่พระเอกมันเดินไปเลยตุ๊กอย่างนี้อย่างนึงคือเข้าใจตอนนี้คือพระเอกเนี่ยตอนแรกๆมันจะยังแบบว่าพูดเขาเรียกว่าพูดกับนางเอกว่าเอ้ยผมเป็นแฟนนะพูดโดยที่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ถูกไหมเขาเรียกว่าไม่มีหลักฐานอะไรสักอย่างเลยจนนางเอกเหมือนกับเขาเรียกว่ารังเกียจจริงอ่ะรังเกียจสัสๆอ่ะแบบมึงอะไรกับมึงเนี่ยมึงนี่เหรอแฟนกูอะไรงี้ไม่เชื่ออารมณ์เหมือนยังไม่เชื่อสนิทใจอ่ะแล้วช็อตที่พีพูดมาเนี่ยว่าพระเอกมันเหมือนก้มหน้าลงไปคือมันเจ็บใช่ไหมคือกูเคยเป็นไงมันเจ็บนึกออกไหมมันเจ็บปุ๊บพอโดนอย่างนี้ปุ๊บไปเลยว่ะแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาไอตอนที่เสียงรถอ่ะพี่มองว่าเสียงเบรกรถอ่ะพี่มีความรู้สึกได้ว่าตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นคีย์บางอย่างที่เปลี่ยนความรู้สึกของตัวละครนางเอกอ่ะให้รู้สึกว่าอ่ะก็ได้วะลองดูดีกว่าอยู่เฉยๆนึกภาพไหมมันเริ่มอารมณ์มันเริ่มเปลี่ยนแล้วเขาเริ่มบิ้วตั้งแต่เนี้ยไปปั๊บเนี่ยโมเมนต์น่ารักระหว่างพระเอกนางเอกแบบเริ่มเข้ากันพาไปกินนะฮะญี่ปุ่นกินหอยขายหอยเม่นก็เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่นางเอกชอบพระเอกก็เสร็จไปบอกว่าคุณนุ้ยเรียกผิดนะครับมันไม่ใช่ขายจริงๆแล้วคุณนุ้ยต้องบอกว่าอันทะหอยเม่นอันนี้อร่อยจังเลยนางเอกก็ยิ้มหน้าตายยิ้มเหมือนนางเอกเป็นคนเดียวที่ยิ้มแล้วยิ้มน่ารักนะยิ้มเต็มรู้สึกน่ารักยิ้มสุดนะปังมากเอาไปเลยเอาอีกแล้วเล่นอีกแล้วปังมากอีกแล้วนั่นแหละพอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าทำให้ตัวเด่นชัยเนี่ยมันเหมือนกันรู้ใจนางเอกว่านางเอกชอบกินไข่หอยเม่นรู้ใจหลังจากนี้ก็ไปไหนไปที่ดูน้ำพุไม่ใช่น้ำเพี้ยอะไรวะที่มันมองอย่างเงี้ยน้ำพุแหละมันเทวอะไรนรกก็อย่างนึกออกนรกอะไรต่างอย่างนะบอกทำไมเป็นนรกอะไรนะตรงนั้นคือมันเป็นแบบว่าฉากสำคัญเลยที่ว่านางเอกจะถามว่าเราเป็นแฟนได้ยังไงแล้วก็ให้พระเอกจ้องตาแล้วการจ้องตารู้สึกว่ามันแบบคนไม่มั่นใจเข้าใจป่ะพระเอกก็แบบล็อกแรกอะมันล็อกแรกมองตาชั้นสิมองตาชั้นที่เป็นกูก็ไม่กล้ามองไอ้เหี้ยใช่ไหมฮะที่ชอบพี่เต๋อในเรื่องนี้นะเขาเล่นแบบคีฟมากกูบอกตรงว่าเล่นยากเนี่ยการที่ทำให้ล็อกแรกแล้วมันดูไม่ฝืนอะมันดูแบบมึงดูมึงล็อกแรกจริงๆลองนึกภาพว่าเอาคนพี่เต๋อคือดาราต้องมีความมั่นใจในตัวเองสูงกล้าแสดงออกนี่คือดาราถูกไหมต้องเล่นเป็นคนอีกขั้วหนึ่งของตัวเองลองนึกภาพให้คนที่ไม่กล้าแสดงออกเลยเล่นให้คนกล้าแสดงออกสุดๆหรือจากคนที่กล้าแสดงออกคนอื่นนะเล่นให้เป็นคนที่เขินอายโดยที่ต้องเชื่อสนิทใจนะโอ้ยากนะมันคืออีกฝั่งนึงอ่ะกูบอกเลยตีบทแตกแนวเนี้ยเล่นยากนิวนิถาก็ตีพี่แตกเหมือนกันนิถาตีบทแตกน่ารักนี่นะไอ้ที่มองตากันเนี่ยคือกูแอบเขินอยู่เคยมองตากูตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาเงียบนะฟุ๊บใช่แบบเงียบหมดเลยนี่แหละเขาเรียกว่ามุกออกวอร์ดกระอักกระอ่วนอยากให้เข้าใจคำนี้กูพูดหลายครั้งมากแล้วหลังจากนี้เลยหลังจากนี้ก็คือเป็นการพูดแล้วมาเป็นแฟนได้ยังไงอ่ะพระเอกก็เล่าสาธยายความหล่อความเท่คือตอนนั้นอ่ะต้องบอกว่าพระเอกเนี่ยปลอมตัวเป็นท็อปปลอมตัวเป็นท็อปใช่เลยพระเอกก็บอกว่าเนี่ยตอนที่ผมเป็นคุณเป็นอย่างนี้นะก็ช่วยแบบคอยแบบดูแลคุณนายเอกก็บอกฟังดูโรคจิตเนาะแต่ก็น่ารักดีลองคิดในแง่อีกแง่หนึ่งอ่ะมันก็น่ารักดีที่ผมพูดว่าคนพอเป็นแฟนกันปุ๊บเนี่ยมันน่ารักแล้วหลังจากนี้ไปไหนอีกไปดูน่าจะดูลิงน่าจะดูลิงแต่ระหว่างตอนดูลิงขอนิดนึงคือมันจะเล่นมุกแบบจำไม่ได้เลยอ่ะใครเป็นประธานตอนนี้ใครเป็นแบบว่าไม่ใช่ประธานใครเป็นนายกรัฐมนตรีลุงตู่ครับตู่ไหนวะโอ้ยจะให้เล่าคงยาวครับผมมุกเขาเรียกว่า pop culture เป็น pop culture หมายถึงว่าฮะมุกแบบเกิดกับชนชาติอะไรอย่างนี้มากแบบไม่ใช่ pop culture หมายถึงแบบสิ่งที่นิยมกันอยู่ในปัจจุบันอะไรอย่างนี้ popular อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเดทคูลพูดถึงสิ่งที่แม่พูดแต่ชื่อใครไม่รู้มึงไม่รู้จักนี่แหละแล้วมันจะชอบพูดชื่อใครถ้าเรารู้จักมันจะเหมือนกันแหละคนไทยฟังผู้มีลุงตู่มีอะไรในหนังอ๋ออะไรนี้นั่นแหละมันเป็นการเรฟเฟอร์เรนซ์ป๊อปคัลเจอร์บ้างเป็นอะไรบ้างมันจะเป็นประมวลช่วงนี้พูดได้เลยมันจะเป็นประมวลเห็นช่วงนี้หลักๆแล้วเนื้อเรื่องก็คือนางเอกกับ เด่นชัยเนี่ยเดินทางมาด้วยกันประมาณว่าไปเที่ยวจุดนี้ไอ้รถอ่ะไอ้รถแมปเขาเรียกว่ารถแมปนั่นแหละก็เดินทางไปตามจุดๆที่เราอยากไปนั่นแหละโดยมีจุดสุดท้ายก็คือเทศกาลงานหิมะซึ่งก่อนหน้าจะไปเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มมืดแหละเริ่มมืดปั๊บก็จะไปขึ้นรถไฟปุ๊บรถไฟออกไปแล้วไม่มีแล้วตอนนี้พายุมาพายุก็เข้ารถไฟต้องหยุดเดินชั่วขณะเพราะพายุเข้าไงก็เลยติดกันอยู่ตรงนี้ที่จะบอกว่าในโลเคชั่นเนี้ยมีอยู่ซีนหนึ่งที่พี่ชอบคือซีนจูจีของพระนางถ้าถามว่าโมเมนต์กุ๊กกิ๊กนะพระนางที่ชอบที่สุดอะชอบตรงนี้เพราะมันรู้สึกมันจะมีช่วงที่แบบทีเล่นทีจริงมันจะอารมณ์มันจะขึ้นลงทีเล่นทีจริงหยอกล้อกันอยู่หยอกล้อแล้วมันจะมีบางช่วงกับนั้นที่แบบว่าพูดเหมือนจะจริงจังนะเหมือนจะแบบเฮ้ยอินเลิฟอะมันจะมีดนตรีเริ่มปูอินเลิฟปุ๊บมีเสียงปุ๊บตอนหลังที่ผมว่าแล้วคุณก็เป็นคนที่นมไม่ได้ใหญ่เกินไปโป๊กก็ผายมีลูกง่ายจริงเหรอเอาจริงเหรอจริงเหรอตึงอยู่แล้วพี่โมมันโชว์โมเมนต์ความเป็นน่ารักคือ2คนเนี้ยในซีนเนี้ยที่พี่ชอบเพราะว่ามันเหมือนเป็นคู่รักที่แบบว่าเฮ้ยมันมีความต่างนะแต่เรารู้ได้เลยว่าความต่างของพวกคุณ2คนมันเสริมกันและอีกอย่างคือไอ้มุกเสียวๆพวกนี้กูก็เคยเล่นตอนเด็กๆนะใช่เคยเล่นไงแต่ว่าเคยเด็กมันแบบพอเรากลับมาคิดแล้วกูไอ้เหี้ยขำตัวเองหน่อยหน้าละลายมึงไม่ได้จีบหญิงติดจากประโยคพวกนี้เลยนะเมื่อหลังจากนี้ก็ไปมาแล้วไปมาแล้วเทรนแคนโกมันจะมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งไปมาแล้วก็สรุปว่าได้ไปงานมากกันแล้วก็จะเห็นโอ้มีกำลังในเทศกาลหิมะประมวลอ่ะมันมีเพลงอะไรมันเพลงอะไรนะเปิดเพลงที่ยังชอบไงฝันลำยังชอบฝันลำใช่ไหม GDH นะชอบอย่างหนึ่งชอบเอาเพลงเก่าๆมันลงความคิดเหมือนกับกูเลยไม่ใช่ว่ากูเรียนแบบเขาเลยเขาเรียนแบบกูอะไรกันนะคือเขาชอบแบบว่าเฮ้ยเพลงเขาน่ะมีเพลงสักเพลงหนึ่งเอามาใส่ในหนังให้ลงจังหวะดีๆกำลังประมวลภาพสวยๆใส่เพลงเก่าๆยุค80 90เข้าไปโอ้โหมันแบบแวบมากอ่ะมันฟินมากอะไรอย่างนี้หลังจากไปเทศกาลหิมะแล้วไปขอแต่งงานแต่ตรงนี้เขาก็แบบไปแอบขอแต่งงานกันเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มแบบว่านางเอกเริ่มแบบให้ใจแล้วสนุกนางเอกสนุกจริงๆวันนี้จีบวันเดียวติดเลยแต่ว่าด้วยความที่เป็นแฟนกันแล้วนี่ความคิดจริงว่าเป็นแฟนมาก่อนอะไรอย่างนี้ก็เลยก่อนหน้านี้ก็เลยพูดกันแล้วนี่ว่ามึงก็เคยได้กันแล้วนี่อะไรนี้นางเอกมันพูดประโยคนึงที่ตอนที่กลับจากเทศกาลหิมะก่อนจะมาขอแต่งงานเนี่ยมันบอกว่าตอนแรกเนี่ยฉันคิดว่าฉันได้คุณเป็นยังไงนะฉันพลาดเปล่าอาจจะเมาหรือท้องแต่วันนี้ฉันจำได้แล้วฉันรู้แล้วว่าฉันรักคุณได้ยังไงมันพูดประโยคนี้ก่อนจะมาขอแต่งงานแล้วพระเอกนี่ฉันใจชื้นแล้วแล้วพระเอกมันจำได้ไอตัวเด่นชัยอ่ะมันจำได้ว่านางเอกอยากแต่งงานก่อนอายุ30มันก็บอกว่าเอ้าแต่งงานที่ญี่ปุ่นมันก็อินเทรนด์ดีนะก็เลยมาขอแต่งงานกันด้วยลูกอมไหมขนมไหมเอาขนมลูกอมไม่รู้เป็นนัยยะหรือเปล่าเม็ดแรกขาดแตกแต่ไม่รู้เป็นนัยยะอันนี้ไม่รู้หรือเปล่าเขาแข่งอะไรไหมพี่มองว่าจังหวะมันมาเหมือนเป็นมุกไงเหมือนแบบใส่มันขนมไงพอขึ้นไปโรงแรมไงขึ้นโรงแรมที่อยู่นางเอกก็อะไรนะถอดเสื้อไอ้ถอดพระเอกถอดเสื้อไม่ได้ก็เลยช่วยกันถอดอะมันช่วยกันทอนนะใช่ไปก็พวกเอ้ยดีจังเลยเนาะได้เห็นคุณใกล้ๆดีจังเลยนะได้เห็นคุณใกล้ๆแบบนี้แล้วก็บางเอกปลดแล้วเห็นในฟุดแล้วกูเป็นกูบอกกันตรงกูหลวมตัวแล้วกูไม่คนดีขนาดนั้นไปแล้วถ้าก็ถอดขนาดนี้เป็นกูปลดให้ด้วยปลดต่อเลยไม่เสร็จนี่มันก็ลมเกินครั้งแรกมันดูโรแมนติกนะแต่ว่าอาจจะไหลตามน้ำไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ในฉากเนี้ยไอเด่นชัยมันไม่คิดอย่างนั้นแหละมันก็อยู่ไม่มันรู้สึกผิดไอคนอย่างเด่นชัยเนี่ยมันมีความคิดว่าคุณไม่ได้รักผมจริงๆวันนี้ผมแค่อยากจะแค่เป็นแฟนคุณแค่วันเดียวคุณไม่น่าจะมาเสียตัวให้คนนี้นึกภาพว่าผมผิดไปแล้วก็สารภาพคราวนี้แบบมึงออกไปมึงเลยขึ้นมึงเลยนะมึงออกไปจากห้องกูมึงออกไปแล้วมันก็ประมวลผลแบบว่ามันจะมีฉากประมวลแบบว่าที่มึงดูรูปอ่ะคือนางเอกจะดูรูปแล้วจำไม่ได้ไม่เห็นมึงเลยนี่หว่าไม่ถ่ายรูปคู่กับมึงเลยอะไรอย่างงี้ไม่อะไรเลยไปดูสักพักเริ่มเห็นมีเพื่อนว่ามึงกับพี่ท็อปหรืออะไรประมาณนั้นเลยแบบเริ่มรู้ว่าแล้วก็มองเหมือนแบบมิชชั่นอิมพอสซิเบิลพี่ตุ้ยไงได้เห็นรูปพี่ตุ้ยแล้วก็มาจากแว่นนะ ในแว่นมีพี่ตุ้ยในนี้ก็มีพี่ตุ้ยนี่หว่าเฮ้ยนั่นแหละอะไรยังไงวะทำไมเขาโทรไปหาแม่ไม่ใช่มันควักโทรศัพท์มันจะหาชื่อท็อปมันเซิร์ชชื่อท็อปไม่มีโทรไปหาพี่ท็อปแล้วมันก็พิมพ์เขาว่าไม่ใช่มันเซิร์ชชื่อท็อปไม่เจอแต่ในโทรศัพท์มันนะขึ้นชื่อคุณชายโทรหาคุณชายบ่อยมากแล้วมันจำได้ว่าไอ้พระเอกอะแทนตัวมันว่าคุณชายมันก็เลยโทรไปใช่โทรไปคุยไงถ้าไม่คุยพอไอพี่ตุ้ยแล้วเท่านั้นแหละรู้เรื่องเหมือนคนที่แบบกิ๊กโทรมาแล้วแบบอ๋อคุณประสบโชคเหรอครับอ๋อวันนี้อ๋อเอกสารใช่ไหมฮะอ๋อเอกสารอ๋อเดี๋ยวผมไปหยิบให้ครับแป๊บสักครู่นะสักครู่เหมือนคนหลบกิ๊กอะเฮ้ยโทรมาทำไมนี่พี่ลูกไม่อยากอยู่ทำไมเนี่ยพี่อยู่กับชู้นะรู้เปล่านุ้ยมีอะไรรู้เปล่าเนี่ยก็เป็นช่วงที่แรกกันแล้วรู้ละคือนางเอกรู้แหละเขามีลูกมีเมียนี่หว่าพอลูกในโทรศัพท์ลูกมาเรียกครับมีลูกมีเมียนี่หว่ายังตอนนี้ยังเขาเรียกว่าไม่ปักใจเชื่อตัวเองยังสงสัยว่าเลยลงไปถามไอ้เด่นชัยว่ากูเนี่ยไปเป็นเมียน้อยเขาหรือเปล่าสงสัยไงอยากรู้เลยไปเขาเรียกว่าเหมือนกับตัวเองเริ่มจะรู้ตัวเองแล้วว่าทำเหี้ยอะไรไปด้วยความที่นางเอกเนี่ยความจำหายไป 3-4 ปีอย่างที่พูดไปแล้วมันเหมือนกันรับตัวเองไม่ได้พอมาเป็นวันนี้ทำไมตัวเองกูเป็นอย่างนี้วะทำไมกูเป็นเมียน้อยเขาอะมันยังพูดเลยว่าถ้าเป็นกูอะถ้าผู้หญิงคนเนี้ยเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ชีวิตกูกูด่าผู้หญิงคนนี้ไปแล้วโอ้โหไอ้ควายอะไรเงี้ยผมชอบตรงนี้ตรงที่เขายังเล่นกับความเป็นจริงอยู่ซึ่งความเป็นจริงมันควรเป็นอย่างนี้ตอนแรกๆเราจะดูยังไงมึงเป็นเมียน้อยยังไงวะสักพักก็เขากลับมาย้อนให้เราดูว่าผู้หญิงคนนี้นะเป็นเมียน้อยเขานะมันมีผลกระทบนะครับอะไรเงี้ยเรื่องของไหมว่ามึงเกลียดตัวเองนะที่มึงเป็นอย่างเงี้ยประโยคนึงในช่วงเนี้ยนี่พูดถึงช่วงที่ลงมาคุยกับเด่นชัยแล้วนะประโยคนึงที่พี่รู้สึกว่าพี่เศร้าที่สุดเลยแล้วน้องมิวเนี่ยเขาส่งได้ดีมากคือเขาบอกว่าฉันไม่ได้ไปทำร้ายชีวิตใครใช่ไหมแล้วเขาพูดแบบประโยคนั้นพี่ว่ามันได้มากเลยช่วงโมเมนต์นั้นอ่ะใช่ตัวเด่นชัยมันก็ไม่กล้าด้วยความที่ปกป้องยังไม่กล้าพูดมึงบอกมาสิวะอะไรขุมปานหิมะไหมขี่หิมะบอกมามึงบอกกูมาแล้วมันก็บอกหมดสักพักก็บอกว่าคุณคือเมียน้อยก็เลยร้องโหคุณรู้ด้วยว่าคุณคือเมียน้อยใช่สุดท้ายเนี่ยนางเอกก็เลยโอเคเข้าใจเข้าไปก่อนไอ้นางเอกบอกว่ามันตัดพ้อตัวเองว่าอูนี่เฮี้ยนะแล้วเด่นชัยมันใช้วิธีปลอบคือสิ่งที่ผมทำวันเนี้ยมันก็เฮี้ยไม่ต่างจากคุณหรอกมันพูดอยู่แล้วก็ไปนั่งคุยช่วงนี้มันยังไงบ้างมันจะเริ่มเล่าแหละทวนอดีตแต่ว่ามันมาตรงนี้เนี่ยหลังจากนี้ก็ขออยากโกหกอีกพระเอกก็เผยพูดขึ้นมาไม่เผยเด็กมันก็พูดขึ้นมาบอกว่ารู้ไหมครับว่าผมไปบอกชอบคุณไปแล้วรอบแต่ว่าคุณไม่เอาจำได้ไหมครับมันไม่ได้บอกตรงนี้มันไปบอกตอนที่นางเอกถ่ายคลิปตอนที่เดินตอนที่นั่งยังเนี่ยตอนนั่งมันไม่ได้คุยอะไรมากก็คือแค่ปรับความเข้าใจกันพอจบปุ๊บตรงนี้ไงมันก็เริ่มไปแบบว่าตอนนั่งมีคีนิดเดียวก็คือที่มันบอกว่ามันจูบเนี่ยเป็นจูบเด่นชัยไม่ใช่จูบท็อปใช่เริ่มจูบกันมันมีประโยคนึงที่พี่รู้สึกว่าโอเคชีวิตวันเนี้ยมันไอเด่นชัยมันขอโทษไอตอนที่นั่งมันขอโทษสิ่งที่ทำไปวันเนี้ยมันบอกว่าคุณก็เฮี้ยนะประมาณนั้นอ่ะแต่วันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะไม่แน่มันอาจจะดีกว่าชีวิตฉันไอช่วงที่เล่าที่คุณเล่าก็ได้มันอาจจะดีกว่าก็ได้แล้วก็จูบเด่นชัยแล้วไปก็เฉลยว่าคุณเนี่ยจะลืมวันพรุ่งนี้นะไอ้วันนี้คุณจะลืมวันนี้ไปทั้งหมดตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้คุณจะเหมือนไม่วันนี้ไม่มีอะไรเยี่ยอะไรเกิดขึ้นดราม่าเลยเขาที่มันทำไมอ่ะมึงก็บอกกูมึงก็มาเรียกกูมึงก็อะไรกูหน่อยดิมึงก็มาตั้งกูหน่อยสิทำไมสิคุณจะไม่มาพูดอะไรเลยเหรอคุณจะไม่มาบอกฉันเลยเหรอให้ฉันแบบนึกถึงวันนี้คุณจะไม่พยายามเลยเหรอพระเอกก็อย่างที่บอกไงพระเอกก็พูดไงว่าคุณจำหน้าตัวเองตอนที่คุณฟื้นขึ้นมาได้ไหมครับไม่ตอนที่ตอนส่องกระจกอะไม่อยากเห็นใบหน้านั้นอีกแล้วไม่มันบอกว่าใบหน้านั่นน่ะคือความเป็นจริงนั่นแหละคือความรู้สึกจริงๆของคุณนั่นแหละคือความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นคราวนี้เหมือนนางก็เรื่องมันจะแฟลชแบ็กปุ้มกลับไปตอนที่นางเอกเจอพระเอกครั้งแรกพระเอกเนี่ยเราจะรู้ว่าช่วงเวลา 2-3 ปีที่นางเอกกำลังคบกับคุณท็อปอยู่เนี่ยพระเอกก็พยายามอยู่นะครับก็คือพยายามเข้าไปเนี่ยเหมือนงานเลี้ยงตอนนี้ก่อนมาฮอกไกโดเนี่ยก็พยายามเข้าไปหาสวัสดีครับผมชอบคุณแต่เสียงพูดตรงมากแล้วแหละพูดตรงไงด้วยความที่เป็นคนพูดตรงแล้วพูดไม่ถูกจังหวะเนยไม่งงหลอนว่าซัดอะไรเงี้ยนางเอกพูดอย่างนี้ออกมานึกออกไหมสภาพยังไม่โคตรเขาเรียกว่าถูกตอกย้ำมากว่ามึงที่ชอบจังหวะแฟลชแบ็กตรงนี้คือพี่มองว่าตอนถ่ายเนี่ยการถ่ายหนังเนี่ยบทมันมีอยู่แล้ว แต่เวลาถ่ายเขาถ่ายไม่เรียงคือเวลาตัดสามารถมาโยกได้พี่มองว่าคิดถูกมากที่ให้เห็นตรงนี้เลยตัดอีกซีนหนึ่งคือวิดีโอเดี๋ยวค่อยบอกตอนหลังแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยพี่มองว่าถูกแล้วจังหวะที่เขาใช้วิธีการเล่าก็คือนางเอกมันเล่าหรือมากว่าคุณต้องไปบอกทุนต้องไปบอกนะแล้วมันก็พูดถึงเรื่องหน้านั้นนางเอกก็ร้องใช่ไหมแล้วพระเอกก็บอกว่าจริงๆแล้วอะรู้ไหมว่าผมพยายามจีบคุณแล้วใช่แล้วก็แฟลชแบ็กนี่เลยมองว่ามันตอกย้ำมากไอ้ตอนแฟลชแบ็กนี่กูน้ำตาไหลอะเพราะว่าซีนที่น้ำตาซึมเหมือนเห็นตัวเองเพราะกูก็เป็นอย่างนั้นแหละกูก็โดนอย่างนั้นมาก่อนกูโดนอย่างนั้นมาเลยที่พี่บอกว่าหนังเรื่องนี้พี่น้ำตาซึมพี่น้ำตาซึมซีนเนี่ยแล้วพี่น้ำตาซึมช่วงเนี้ยไปจนถึงมันคลอมันจนถึงที่ถ่ายคลิปตัวเองพี่รู้สึกว่านางเอกแบบเหมือนว่าคุณไม่เห็นแก่ตัวว่ะด่าพระเอกไงคุณไม่เห็นแก่ตัวว่ะแล้วพระเอกรับปากว่าจะไปบอกพี่โอ้โหแม่งซีนนี้คือแบบแม่งเศร้ามากคือพระเอกรับปากว่าจะไปบอกนางเอกพูดมาคำหนึ่งพร้อมร้องไห้มากกว่าเดิมนางเอกรู้ว่ามึงไม่มาบอกหรอกคือรู้ด้วยความที่แล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่บอกว่าขนาดลงลิฟต์ด้วยกันน่ะคุณมันยังแกล้งทำเป็นลืมของเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่มันความจริงเลยไอ้เหี้ยที่ผมจะกลับไปบอกคุณทำให้คุณเชื่ออีกอะไรเงี้ยเราคงไอ้หน้าคนเราถ้ามาพร้อมกับอคติแล้วต่อให้กลับไปยังไงดีว่าเขาก็ยังอคติอยู่มีความอคติอยู่คือตอนเนี้ยตัวละครนางเอกอ่ะมันเป็นประมาณว่านางเอกฝ่ายหญิงนะเขามีความคิดว่าก็นะตอนเนี้ยกูรักมึงแล้วเนี่ยกูรักมึงแล้วเนี่ยแต่พระเอกมันไม่ได้คิดอย่างนั้นพระเอกมันคิดว่าวันเนี้ยคุณเป็นโรคคุณไม่สบายอยู่แล้วพรุ่งนี้คุณจะหายพอคุณหายคุณจะไม่มีวันนี้พระเอกมันคิดข้ามช็อตไปแล้วนึกออกไหมแต่นางเอกจะบอกว่าทำไมมึงต้องมองไกลขนาดนั้นน่ะปัจจุบันนี้กูรักมึงเนี่ยมันมองคนละมุมซีนนี้มันเลยแบบอีกคนนึงอยากให้อยู่อีกคนนึงมันจะอยู่ยังไงวะนึกออกไหมอยู่ไม่ได้แน่ๆตอนนี้พระเอกจะโคตรพระเอกมันจะโคตรพระเอกแต่เขาเรียกว่ายอมทุกอย่างเป็นพระเอกจริงๆเฮ้ยมีอีกคำหนึ่งตอนนั่งคุยกันลืมไปมันบอกว่าแล้วคุณจะทำไปเพื่ออะไรอ่ะที่ขอทำไมไม่ขอหลายวันขอวันเดียวคุณจะแล้วทำไมพวกนี้ก็ลืมแต่ผมไม่ลืมไงครับใช่แล้วก็บอกว่าขอรอสัตว์รอสัตว์เลยบอกว่าขอวันเดียวละครั้งก็เหนื่อยนะครับใช่สุดท้ายพระเอกก็เขาเรียกว่าขอเก็บโมเมนต์นี้ไว้คนเดียวแล้วก็ไปสุดท้ายเป็นนอนส่งนางเอกนอนที่โรงแรมนอนพิงตรงนี้กันนอนพิงกันก่อนนอนพิงกันก่อนผ้าที่ตกดินอารมณ์เหมือนนางเอกพยายามจะไม่หลับนะใช่ประมาณสุดท้ายก็นางเอกก็บอกว่าพรุ่งนี้ไม่แน่อาจจะไม่ลืมฉันอาจจะไม่ลืมแล้วก็ได้แล้วก็หลับตอนเนี้ยมันเป็นจุดที่มองว่าถ้าเป็นพี่เดินออกจากโรงแล้วพี่คุยกับน้องไทยเลยคุยกับแฟนเลยว่าถ้าเป็นพี่อ่ะพูดเลยว่าผู้หญิงเขาอยากให้เราเตือนมากขนาดไหนฮะถ้าเป็นพี่จะไม่หลับนะถ้าเป็นพี่นั่งรอจนผู้หญิงตื่นนะพี่จะรอนะรอเพื่อที่จะบอกให้ได้เพราะมันหลักฐานมันณตอนนั้นเลยรู้ไหมกูไม่รอกลับไทยแล้วไปง้อใหม่แน่ๆแต่ด้วยความคือแล้วกูไม่ลบคลิปด้วยกูให้ดูคลิปกูทุกอย่างละมันเลยมาถึงจุดนี้จุดท้ายของเรื่องจบของเรื่องก็คือตัวพระเอกเนี่ยก็พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะออกห่างตัวนุ้ยให้ได้ก็คือออกลาออกนั่นแหละแยกกันก่อนแยกกันกลับก่อนนุ้ยก็มานั่งคนละบอเขาเรียกว่าตื่นขึ้นมาไม่รู้เรื่องอะไรเดินไปไอ้คุณท็อปยังโทรมาขอคืนดีเลยไอ้นางเอกก็จำไม่ได้ป่ะไปบอกเป็นเรื่องตอนไหนวะมันจะมีซีนหนึ่งผมชอบอีกอันหนึ่งคือไอ้ตัวเนี่ยสุดท้ายเทศกาลหิมะที่เขาจัดไว้ใหญ่โตมโหฬารมันกำลังมีรถเข็นกำลังขนทุบทิ้งทุบมันมีไดอะล็อกหนึ่งของนางเอกพูดว่าสงสารก็ต้องสร้างขึ้นมาแค่วันเดียวต้องทุบพังและพระเอกเป็นเทศกาลหิมะก็คือว่าสร้างที่มึงสร้างทุกอย่างมันเนี่ยเพื่อมาโชว์แค่วันเดียวสุดท้ายก็พังมึงอยู่ดีหลังจากนั้นก็กลับมาที่กรุงเทพอารมณ์เหมือนกับว่าเนื้อเรื่องถูกเปลี่ยนมาทางของตัวนุ้ยแหละเรามามองมุมนุ้ยแล้วเราจะไม่เห็นแล้วเด่นชัยอยู่ตรงไหนพอนุ้ยไปหาเด่นชัยปุ๊บตอนแรกเขาไม่เห็นก่อนถ่ายไว้ซีนหนึ่งสภาพออกซีนเด่นชัยไปแล้วเลยโต้เปล่าสาย USB สุดท้ายเอาฟุตเทจเนี่ยไปนั่งดูนุ้ยเอาไปนั่งดูก็ไปเจอคลิปตอนนั้นแอบลุ้นมากกูอยากให้เห็นคลิปตอนที่มันเห็นดำๆอ่ะเขาพยายามหลอกเราอยู่ว่าจะกดไหมเขาพยายามหลอกเราว่าไอ้คลิปเนี่ยคือคลิปที่นุ้ยยืนร้องเพลงร้องไห้กับไอ้เนี่ยใช่เขาลองนิดนึงแล้วตอนนี้เขากดเข้าไปก็โอ้โหได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วสุดท้ายไม่ใช่เป็นเทศกาลหิมะเป็นนางเอกกำลังมีความสุขอยู่ในเทศกาลหิมะแบบยิ้มไม่เคยยิ้มขนาดนี้มาก่อนอะไรอย่างนี้สนุกมากนางเอกก็เริ่มดูแล้วยังไงกูไปมาแล้วเหรออะไรอย่างนี้ แล้วก็ร้องไห้ออกมาเหมือนกันนึกอะไรได้พี่มองอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามันจะมีคำพระเอกบอกอยู่ว่านางเอกอ่ะเป็นคนยิ้มกับทุกสถานการณ์แล้วจะยิ้มมากที่สุดเมื่อตัวเองเศร้าที่สุดใช่แล้วพี่มองว่าพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยที่นางเอกร้องเนี่ยเหมือนนางเอกมันร้องไห้เพราะว่ามันเห็นตัวเองที่มีความสุขแบบไม่เคยมีความสุขมาก่อนคือเจ้าของยิ้มอ่ะมันจะรู้ว่ายิ้มเนี่ยมันคือแบบยิ้มที่มีความสุขที่สุดในชีวิตอ่ะเชื่อถ้าเป็นกูนะคือนางเอกอาจจะสงสัยนิดนึงมันแอบมีเด่นชัยอยู่นิดนึงถูกไหมมันมีเสียงเด่นชัยแต่ว่าทั้งเสียงไม่เห็นหน้าแต่ว่าได้ยินเสียงอยู่ว่าอยู่กับใครนางเอกกำลังมีความสุขอยู่กับใครอยู่อะไรอย่างนี้อย่างน้อยก็ถ้าให้คิดต่อไปสมมติหนังจบมาแล้วไม่รู้คิดอะไรต่อก็คิดไปเลยว่านางเอกมีเบาะแสนะว่ามึงไม่ได้อยู่คนเดียวนะเหตุการณ์นั้นพี่มองว่านางเอกจำเสียงเด่นชัยได้เพราะว่านางเอกเนี่ยคือพี่มองว่านางเอกเป็นด้วยบุคลิกนางเอกอะพี่มองว่านางเอกจะเป็นคนใส่ใจคนรอบข้างนะครับจะจำอะไรได้น่าจะพอที่จะแบบนี่เสียงพี่เด่นชัยนี่หนาอะไรเงี้ยหรือเปล่าแต่เสียงมันน้อยมากเลยนะอะไรหรือเปล่าแต่พอตอนนั้นอยู่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไอตัวพี่ท็อปมาแล้วพี่ท็อปมาแบบว่ามาง้อร้องให้ทำไมนุ้ยร้องให้ทำไมนุ้ยเป็นอะไรไม่ต้องร้องให้นะนุ้ยก็บอกนุ้ยบอกไม่มีอะไรฉันโอเคเดี๋ยวปีไม่ต้องร้องเดี๋ยวปีหน้าพี่พาไปโนเฟสอีกรอบยังไม่ได้ดูเลยนี่ใช่ป่ะนุ้ยก็เหมือนกับนิ่งแล้วก็ไม่เป็นไรครับพี่ท็อปดึกนุ้ยไปมาแล้วมันจะมีนั่นอย่างหนึ่งซิมโบลิกอย่างหนึ่งก็คือตุ๊กตาที่นางเอกสะสมมันจะเป็นรูปกอดตุ๊กตาหิมะอยู่ตัวอ้วนตัวสุดท้ายมันจะเป็นซิมโบลิกเล็กๆที่ว่าพยายามตามหากันเนาะสองคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็หาจนเจอแล้วตุ๊กตามันก็ตั้งอยู่ตรงเนี้ยนางเอกก็มายังไงวะอะไรประมาณนั้นนิดนึงที่แบบว่ายังหลงเขาเรียกว่าหลงเหลือสิ่งที่มาจากเด่นชัยประมาณนั้นชอบนะชอบประโยคที่นางเอกพูดว่าเพื่อนมันถามร้องไห้ทำไมวะไม่รู้วะในช่วงที่นางเอกพูดเขาว่ากูไม่รู้ความเป็นโอ้โหมันแบบมันไม่รู้เศร้ามากมันไม่รู้อ่ะมันคืออะไรไม่รู้สุดท้ายเลยเดินออกไปเดินหนีพี่ท็อปไปก็คือหนีกูหนีมึงไปควรจะหนีใช่ถ้าไม่หนีกูเย็ดอีกเหี้ยมากโหดร้ายสุดท้ายเป็นไงก็หนังมันเหมือนเฉลยไงเฉลยโดยที่ว่าคือเรื่องคลิปอะเขาหลอกเราแล้วเขามาเฉลยว่าสุดท้ายแล้วอะไอเด่นชัยอะมันบอกว่าจริงๆแล้วเป็นวอยเวอร์ผมควรจะลบทุกอย่างให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมปกติแต่ผมไม่อยากให้นุ้ยลืมรอยยิ้มตัวเองวันนั้นเพราะไอเด่นชัยมันก็รู้สึกเหมือนกันว่ารอยยิ้มวันนั้นอะมันมีความสุขที่สุดในชีวิตคุณนุ้ยเลยใช่ไหมมันก็เลยอยากให้คุณนุ้ยเห็นตัวเองตอนที่มีความสุขที่สุดในโลกแต่ว่าคือความรู้สึกกูนะช่วงพอดตอนสุดท้ายเนี่ยนะพูดถึงเรื่องถ้าเรื่องตัดอิโมชันออกไปเนี่ยตัดไอความอินออกไปเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างเดียวว่าพระเอกจะพยายามเป็นพระเอกไปหน่อยแค่นั้นเองก็คือว่าตัวเด่นชัยเนี่ยจะค่อนข้างความรู้สึกผมอย่างเดียวเลยช่วงสุดท้ายมันเหมือนฟิกชันหมายถึงนิยายหนังสือทุกอย่างน่าจะมาจากหนังสืออะไรนั่นด้วยซึ่งด้วยความเงียบพระเอกจะดูเป็นพระเอกมากมันจะเหมือนหนังเกาหลีมากแล้วมันจะเหมือนพระเอกแบบต้องทำตรงเนี้ยพยายามพระเอกเนาะเพื่อให้เป็นพล็อตที่มันออกมาดราม่าที่สุดอะไรประมาณนั้นมากกว่าซึ่งจริงๆถ้าไม่ทำก็ได้มันจะจบแฮปปี้เอนดิ้งมันก็มีเหตุผลที่จะจบได้นางเอกก็รักมึงแล้วนี่แต่ที่เราพูดนี้ไม่ได้ไม่ชอบนะใช่ก็นั่นมันคือความคิดเราไงใช่ก็บอกเฉยๆว่ามันอาจจะมีจุดทำให้หนังมันดูแฮปปี้เอนดิ้งมากขึ้นซึ่งคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ถูกไหมแบบนี้ผมก็ว่าดีอยู่แล้วเฮ้ยแต่จบแบบนี้ดีพี่ว่ามันคือเป็นโรคจิตส่วนตัวเล็กๆการจบทำร้ายคนดูก็โอเคดีเทคนิคนะเรื่องเทคนิคหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ไม่ได้มีอะไรมากในเรื่องเทคนิคมีแต่การวางแผนหนังเรื่องนี้ต้องชมอย่างหนึ่งคือไอ้พายุหิมะที่เห็นไอ้อะไรที่เห็นน่ะนั่นจริงหมดเลยทุกอย่างมันนั่นหมดเลยจริงหมดเลยแล้วสิ่งที่พี่ต้องขอชมพี่โต้งอย่างหนึ่งคือแกจัดการเรื่องทุกอย่างเรื่องหนังเรื่องบัดเจ็ตเรื่องอะไรเนี่ยพี่มองว่าน่าจะโอเคนะจากเท่าที่เห็นเนี่ยเพราะพี่รู้สึกว่าไอ้ตัวละครเยอะเรารู้สึกตัวละครเยอะมีแค่หัวกระท้ายเองยิ่งไปเขาเรียกว่าไปถ่ายเมืองนอกนี่เป็นไงบ้างครับพอจากนั้นไหมเขาถ่ายเมืองนอกเลยจริงใช่ใช่เขาถ่ายเมืองนอกเลยจริงเขาถ่ายที่ฮอกไกโดเลยใช่คือถ้าถ่ายที่ฮอกไกโดปุ๊บเนี่ยหลายอย่างมันต้องจัดการเรียบร้อยคือมึงยิ่งอยู่นานเนี่ยกองมันอยู่นานเงินมันยิ่งเสียนึกภาพไหมว่าเราดูอ่ะไอ้ตรงกลางของหนังอ่ะเรามีแค่พระเอกกับนางเอกเลยนะสมมตินะนี่แค่สมมติเฉยถ่าย7 วันอ่ะไอ้ทั้งหมดทุกคนอ่ะ อาจจะอยู่ถ่ายแค่2-3 วันแรกนอกนั้นก็เหลือก็2คนนึกภาพไหมเก็บ2คนคือเอ้ยแกค่อนข้างที่จะพี่มองว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่มันออกมาแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่ถามว่าหนังมันเพอร์เฟกต์ไหมมันไม่ได้มีเพอร์เฟกต์หรอกแต่ถามว่าข้อเสียตรงไหนตอนนี้ยังมองไม่เห็นพี่รู้สึกแค่ว่าหนังมันซักเซสตรงที่ว่ามันทำให้พี่อินได้และพี่เชื่อว่าใครๆหลายๆคนก็น่าจะอินได้แต่หนังเรื่องนี้สลับกันอย่างหนึ่งพี่น้ำตาซึมแต่แฟนพี่ไม่อินเลยไม่คือแฟนพี่ท็อปไม่ได้ไปอยู่ในจุดของไอเด่นชัยไงเหมือนอย่างเลยเราอินไงเหมือนอย่างที่ยิมบอกไงใช่สมมุติถ้าเป็นโดมปกรณ์ลำมาดูมันจะไม่กับแรปเอกมาดูพี่ว่าแรปเอกน่าจะอินหนังเรื่องนี้โดมน่าจะไม่อินใช่ไหมมันน่าจะมีเรื่องของมุมมองทัศนคติที่เฮ้ยนี่มันกูนี่หว่าซึ่งน่าจะถูกใจผมบอกแล้วสต็อกเกอร์อย่างเราก็น่าจะถูกใจไม่หล่ออย่างเรานี่สารภาพเลยพี่น้ำตาซึมและเหมือนกับว่ารู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยบางโมเมนต์เหมือนเห็นตัวเองแต่ตอนจบพี่ไม่ใช่เด่นชัยอย่างหนึ่งคือตอนจบพี่ได้กับนางเอกกว่าเย้กูก็ได้เหมือนกันว่ะกูจะได้ตั้งแต่ตอนนางเอกปนแล้วตรงนั้นกูไปแล้วตอนนั้นอ่ะกูไม่ใช่เด่นชัยแล้วตอนก่อนหน้านั้นกูเป็นเด่นชัยมาตลอดคิดตรงกับอย่างหนึ่งเรื่องเทคนิคไม่มีอะไรแล้วก็นั่นแหละเรื่องมองว่าคุ้มค่ามากกว่าการจัดการดีเทคนิคอยากพูดเดียวผมชอบเพลงแค่นั้นเองชอบการใช้เพลงแค่นั้นเองส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากส่วนไอ้พวกบทพวกเขียนอะไรนี่อย่างที่เราชมไปทั้งตลอดแล้วบทเขียนดีมากบทดีสัตว์อะเขาบอกว่าบทเรื่องนี้เนี่ยเริ่มพิชชิ่งเริ่มแบบ brainstorm ไอเดียกันอะตั้งแต่พี่มากพระโขนงคือตอนพี่มากพระโขนงเนี่ยพี่โต้งบอกว่าเขาแค่รู้สึกว่าทำหนังตลกเยอะแล้วอยากทำหนังรักแบบหนังรักโรแมนติกเลยบ้างแน่เริ่มจั่วประโยคนี้ให้กับตัวเองตอนพี่มากพระโขนงเพิ่งได้ทำเนี่ยบทนี่เดี๋ยวคนมองว่าเป็นเส้นเรื่องผมว่าเส้นเรื่องมันไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการอะไรแล้วมันแค่แบบว่ากินมีคนลืมวัน1วันแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรมากผมมองว่าพวกไดอะล็อกอะไรพวกนั้นเป็นอะไรที่สำหรับผมมองมันชูโรงมันธรรมชาติโอ้มันซักเซสมากเรื่องคำว่าบทจริงๆคำว่าบทมันค่อนข้างกว้างเนาะใช่มันกว้างมันมีเรื่องจังหวะในการเล่าเรื่องด้วยมีไดอะล็อกมีอะไรมันบทอะบทมันคือหนึ่งเล่มเนี่ยจริงๆมันหัวใจสำคัญของเรื่องมันมีส่วนหลายส่วนมาประกอบกันเลยกว่าที่จะเป็นบทอันนึงเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มจากบทแค่นั้นเองแล้วเรื่องนี้เริ่มมาดีมันเลยออกมาเป็นอย่างเงี้ยหนังเรื่องนี้เรื่องไอเดียเนี่ยพี่ต้องชมเลยว่าโหเรฟเฟอเรนซ์ดีนะหนังไทยหลายๆเรื่องเนี่ยเอาเรื่องโลกที่มีอยู่จริงเว้ยเอาเรื่องแบบเฮ้ยอาคารเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องเรฟเฟอเรนซ์ต่างๆอ่ะหลายๆคนจะพลาดตกม้าตายตรงที่เรฟเฟอเรนซ์ไม่ทันถึงแต่อันนี้แบบใช้ได้และอย่างหนึ่งคือเขาเลือกเล่าหลายๆเรื่องที่เอามาเล่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่มันดูดีอย่างเลยวะทำอะไรก็ดีไปหมดทำอะไรดำเจียวของคนอะไรดำเจียวดำตูดดำแต่ดูสวยดีตูดดำสวยดีด้วยตูดดำดีเพลงพี่ป้างมันประมาณว่าด่าก่อนแต่เป็นกูพี่ป้างในเพลงเนี้ยจีบยิงไม่ติดนะเชื่อคุณก็จีบไม่ติดพี่ป้างในเพลงเนี้ยคือเด่นชัยพูดตรงมากเลยพี่คนอะไรดำขาใหญ่ๆอะไรที่อย่างพอท่อนอีกท่อนหนึ่งคือเขาชมนะพยายามจะพูดแต่เป็นกูโดนด่าแล้วกูจะไม่กลับไปแต่ดูรวมๆแล้วสมมติแบบคนอะไรปากห้อยตัวดำอ้วนมากเลยโอ้ยน่าเกลียดแต่ดูรวมแล้วมีเสน่ห์มึงโดนต่อยไม่ได้ว่ะเอาให้คะแนนเลยพี่ให้คะแนนหน่อยชอบเรื่องนี้พอสมควรปกติไม่ค่อยได้ดูหนังรักเท่าไหร่ก็มีหนังรักในดวงใจไหมหนังรักในดวงใจอ่ะไม่มีว่ะนึกไม่ออกมีไอ้นี่ไงไอ้เบาทามเบาทามเป็นใช้เรามันติดไซไฟป่ะมันเล่นเกี่ยวกับเวลาไซไฟแฟนตาซีป่ะประมาณนั้นมึงอยากไปพูดอะไรไซไฟขนาดนั้นเลยเนี่ยมันแค่กิมมิคเฉยๆไม่มีอะไรเข้าตู้แล้วย้อนเวลาได้อะไรประมาณนั้นรู้สึกว่าแบบปกติไม่ค่อยได้ดูก็เลยชอบมากก็เลยให้ดีเล็งอยู่เท่าไหร่มีคนถ่ายเท่าไหร่โอ้เจ็บขาไอ้สัตว์8.5 คะแนนพี่ท็อปชอบมากรู้สึกพี่อินกับบางโมเมนต์รู้สึกว่ากูเคยตกอยู่ที่นั่งตรงนี้นึกออกปะแล้วแบบน้ำตาซึมยอมรับว่าน้ำตาซึมกูไม่ซึมก็กูร้อง คุณร้องเลยพี่แบบน้ำตาคลอรู้สึกได้เลยว่าน้ำตามันแล้วพอจบซีนปั๊บต้องรู้สึกว่าเช็ดไม่ฟังเลยไม่แบบมึงต้องเป็นผู้ชายนะแบบเช็ดอย่างนี้มึงเด็กน้อยเนี่ยเสื้อเลอะหมดเสื้อดำหมดแม่ตีกลับบ้านแม่ตีใช่เราต้องการให้ดูอ่อนแอจะได้มีใครสักคนมาอยู่เคียงข้างเราให้เราเข้มแข็งขึ้นว่าทำไมมึงถึงมีเมียเนาะเราเป็นคนอ่อนแอต้องมีใครสักคนมาเพื่อให้เราเข้มแข็งเราอยู่คนเดียวไม่ได้รู้คำโอเคเอาพี่ท็อปก็คือชอบในเรื่องเนี้ยชอบส่วนตัวแล้วหลายๆโมเมนต์ชอบอย่างตอนที่นางเอกคุยโทรศัพท์ควักมาของกูแบบว่าไอ้นุ้ยมึงต้องดูนะเว้ยอะไรอย่างนี้เลยแล้วพี่รู้สึกว่าหนังเขาจังหวะดีหลายๆอย่างแล้วพี่เต๋อเขียนบทดีเนาะไม่ได้บทพูดอะไรโอเคไหมโอ้โหโอเคมากไร้ทิฏฐิสำหรับกูมันลื่นว่าผมสำหรับผมถ้าบทพูดอย่างเดียวนะไร้ทิฏฐิว่ะไม่มีอะไรจะติสำหรับผมนะตัวละครมันเล่นดีมากน้องมิวนิฐาเนี่ยเคยดูละครบ้างเพราะแฟนดูเราก็เคยเห็นเขาบ้างปกติเขาเล่นละครเนี่ยพี่จำได้เขาจะเล่นแต่บทลูกคุณหนูจะนิ่งๆแบบคือละครเขากำกับมามี2แบบไม่นิ่งก็หามันมี2อย่างแค่นั้นเองแต่น้องมิวเนี่ยเขาจะร้ายก็หาแต่ตอนนี้เขามาเล่นบทแล้วรู้สึกโอ้โอเคยิ้มสดใสเลยพี่เลยชอบเรื่องยิ้มสิ้นใสเรื่องนี้พี่เลยขอให้ที่9คะแนนตาซึ้งมาแล้วก็อีกนิดนึงยิมบอกว่ามีหนังรักที่ชอบไหมพี่ไม่ได้ดูหนังรักเยอะแต่ถ้าพูดถึงหนังพวกออกไปทางดราม่าอย่างเงี้ยพี่นึกถึงทรีปั๊ปปี้ไอหนังญี่ปุ่นน่ะที่มันเป็นลูกหมาที่แผ่นดินไหวนั่นหนังรักเหรอไม่ใช่ไม่ได้พูดถึงหนังรักแบบหนังแบบดราม่าอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่รักโรแมนติกอ่ะทำไมมันเป็นหมาได้ยังไงวะเราพูดถึงคนรักหมาเนี่ยมันบอกแล้วมันบอกยูดีมันก็เปลี่ยนเรื่องไอ้เนี่ยยูดีชอบเปลี่ยนเรื่องยิ้มหวานแบบมิวหน่อยยิ้มหวานนึกถึงแบบนึกถึงหนังดราม่าไงหนังรักนึกไม่ออกแต่หนังดราม่าก็เรื่องนี้ก็น้ำตาซึมอยู่เหมือนกันโอ้กูร้องเลยอันนี้บอกตรงว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างอินง่ายกับหนังรักหนังพวกนี้ชอบดูจริงๆไอ้พวกหนังรักเนี่ยถ้านึกให้ออกตอนนี้ชอบสุดๆตอนนี้ก็คือรูบี้สปาร์คที่นึกออกตอนนี้หนังรักอีกเรื่องหนึ่งพี่ก็ชอบโอเชียน11หนังรักเหมือนกันรักพ่องดีรักขโมยนี่กูเริ่มอินมากน้ำตามาเล่นมุกได้แจ่มมากมาจริงๆอ่ะคือเรื่องนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือบทโหบทไร้ทิฏฐิสำหรับผมมองว่าไร้ทิฏฐิผมไม่รู้จะติอะไรบทเขาเขียนมาเพอร์เฟกต์หมดแล้วอ่ะคือกูไม่รู้จะด่าอะไรเขาแต่ว่ามันจะมีแค่ตัวองค์สุดท้ายแค่นั้นเององค์ท้ายเลยช่วงสุดท้ายที่มันอาจจะดูพยายามไปนิดนึงให้มันดูเป็นนวนิยายมากขึ้นให้มันดูมีความเป็นแบบดราม่าแบบเกาหลีมากขึ้นอะไรอย่างนั้นรู้สึกเหมือนกันนะว่าหนังทั้งเรื่องเนี่ยมันเล่ามาปั๊บเนี่ยมันคือตัวละครไว้แต่ช่วงท้ายๆเนี่ยมันเหมือนเราเห็นพี่โต้งพยายามเล่าเรื่องมันเหมือนพ่วงกับลงไปอยู่ข้างในนั้นใช่อาจจะดูนั้นไปนิดนึงแต่ผมมองว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบให้หนังมันดูไม่ดีขึ้นอะไรก็เลยอีกอย่างที่ผมชอบคือคอมเมดี้โอเคมากคอมเมดี้ดีมากแล้วหนังผมมองว่าเรื่องนี้นะถ้าใครดูอาจจะมีคนที่ไม่อินเยอะด้วยความที่หนังมันเฉพาะเจาะจงมากหนังมันของสต็อกเกอร์จริงๆสำหรับกูแล้วเนี่ยมันมีความหมายสำหรับกูมากเพราะว่าคนหน้าตาไม่ดีคนที่แบบว่าอยู่อย่างเงี้ยทำตัวอย่างเงี้ยมีเยอะเชื่อว่ามีเยอะซึ่งอย่างเราเงี้ยดูแล้วอินแน่นอนซึ่งหมอตามตรงว่าการรีวิวครั้งนี้ของผมค่อนข้างจะส่วนตัวนิดนึงค่อนข้างจะมีความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปเยอะเรื่องนี้เคยเลยขอให้ 9.5เหมือนของพี่นี่คืออินเลยไงแต่แฟนพี่ไม่อินเพราะว่าพอดีพี่เป็นหมาวัดที่ได้กับเครื่องบินเจ๊จะเย็ดด้วยแล้วจะเย็ดกลัวซ้ำเลยจ้ะมาวัดได้นี่มึงคือกำลังเล่นหน้ากับแฟนมึงอยู่ใช่ไหมนักนะได้ข่าวช่วงนี้ไม่ค่อยออกจากห้องเลยทำไรวะโอ้โหถ้าเป็นซิมโบเฮ้ยทำนี้บ่อยอ่ะทำไรทำนี้เครื่องดนตรีเราเล่นดนตรีเล่นตีอะไรแหมไม่ตันซักให้ตันเป็นการซักให้ตันไม่น่าไปถามมันไปต่อไม่ถูกเลยเป็นไงพี่ท็อปฝากอะไรหน่อยไหมวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันนี้ ก็ยังพูดเหมือนนี่คือเทปสุดท้ายนี่ก็เป็นเทปสุดท้ายของพวกเราคงว่าเราถ่ายกันแบบโอ้ทุลักทุเลค่อนข้างทุลักทุเลวันนี้มันดูเวลาได้ว่ามันตีสองถ้าดูถ้าใครดูนาฬิกาจะสังเกตได้ว่าตอนเริ่มถ่ายนาฬิกามันจะอยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็ตอนเสร็จอยู่อีกที่หนึ่งเพราะอะไรไม่ได้พูดแบบ 3-4 ชั่วโมงติดนะมันมีอุบิเหตุนิดหน่อยไม่เป็นไรก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเทปนี้โอเคฝากไว้ด้วยครับกับนอนหลังรีวิวแล้วก็นอนหลังระบายแล้วก็เพจ X Entertainment YouTube และ Facebook สำหรับวันนี้ก็น่าเศร้าเข้าไปกดอันนี้ดิเข้าไปกด Subscribe ไว้ดิมันฟรีอ่ะมึงคิดอะไรมากอ่ะกดเลยกดคลิก Subscribe กดสิ Subscribe กดไลค์นี่กดฟรีนะรู้มั้ยเนี่ยกดฟรีลองรู้ยังลองดูก่อนไม่เสียตังค์ไม่ต้องมีกรอกบัญชีอะไรทั้งนั้นกดไปเลยไม่เป็นไรกดได้เลยเสียตังค์ด้วยลองดูไม่เสียตังค์นอกจากไม่เสียตังค์แล้วสนุกด้วยนะมันค่อนข้างสนุกอะมันค่อนข้างสนุกได้หลายอย่างเลยทีเดียวใช่รายการที่สนุกมากพี่จะชอบดูตอนเวลาแบบเฮ้ยอาบน้ำไว้เปิดไปในห้องน้ำแล้วฟังไปด้วยเฮ้ยเพลินมากจริงอาบน้ำเลยนะอาบน้ำแล้วเอาถือ iPad เข้าห้องน้ำแล้วก็ตั้งปั๊บแล้วเปิดนอนหนังรีวิวไม่เปียกเหรอเวลามึงตั้งไกลๆสิมึงจะตั้งอยู่ใต้ตีนเหรอพี่จะดูเฉพาะตอนกินอาหารกินข้าวอะไรเงี้ยตอนกินข้าวพี่ก็เปิดตอนขับรถก็เปิด iPad แล้วก็เปิดแล้วก็ตั้งไว้เปิดได้ทุกเวลาเปิดได้ตลอดเวลาจริงนี่เปิดจริงขับรถที่ข่าวเขาว่ามีชนกัน3-4 คันนี่ไม่ใช่มึงอยากให้ลองสัมผัสใหม่อย่างนึงเปิดตอนเย็ดกับเมียมันจะได้อารมณ์นึงคือเวลาพวกกูด่าปุ๊บขึ้นมาเอ้ยมึกกันมากขึ้นรู้สึกว่ามันจะอารมณ์มันจะแบบมีไดนามิกมากขึ้นเฮ้ยลองอยากให้ลองดูคือได้ยินเสียงบางทีได้ยินเสียงเราเสียงพี่ท็อปเสียงพีอะไรเงี้ยอาจจะทำให้มีอารมณ์มากขึ้นได้เอาไหมใครที่สมมติว่าอยากจะให้พวกเราแบบพูดเชียร์ในขณะที่เย็ดกันเราสามารถส่งเมสเสจมาพี่คืนพรุ่งนี้ผมจะเย็ดกับเมียนะพี่เชียร์ให้หน่อยเดี๋ยวกูไลฟ์เชียร์ให้เลยเอาละครับวันนี้น้องเก่งกับน้องสมศรีกำลังจะเย็ดกันแล้วทั้งคู่ถ้าทุกคนเห็นเหมือนผมเห็นตอนเนี้ยทั้งคู่คือคุยกำลังจะใส่แล้วครับอะไรเงี้ยได้เหมือนกันได้อยู่ภาคให้เลยภาคของบอลเลยนะโอเคนะจริงแต่แล้วรู้แล้วไปครับโอ้โหนิดเดียวเข้าไปแล้วครับผิดทางครับผมมันน้องเขาใส่ต่ำไปนิดนึงผมเชื่อว่าน้องเก่งครับขึ้นกว่านั้นอีกนิดนึงถึงจะรู้ก่อนอื่นน้องเก่งถอดมาล้างก่อนเลยผิดรูไปแล้วไปล้างมันผิดรูน้องเก่งเข้าผิดล้างก่อนเลยครับอย่าเอาความเคยชินไม่ใช่กับเมียครับน้องเก่งเอาใหม่ครับผมอะไรเงี้ยได้อยู่นะเรียกเป็นน้องแบบการเชียร์เอาไม่เชียร์เบียร์เชียร์เอาเรื่องจังไรนี่ไม่พ้นจริงๆไม่คือส่วนน้องพีเนี่ยมาใหญ่จะทำให้เสียตลอดเลยหมูอะไรหมูกับบีบีหมูไม่น่ารักเหรอ